ได้ไหมถ้าอย่างนี้เข้าใจนะเหลือมันใช่ใช่ใช่ beyond science extent เช่นคำว่าเอาขอคำหนึ่งก่อนจำไม่ได้ที่ที่ลูกออกพูดอ่ะพูดแล้วก็รักษาเนี่ยก็อย่างที่พูดแล้วมันวิสารรองรับไม่มีแต่ว่ามันเหนือวิสารเนี่ยคือไอสารนี้เราเชื่อนะครับเพราะผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะอายุมากขึ้นแล้วหรือไงหรือแก่ขึ้นหรือไงผมเชื่อว่าคนเราตายไปต้องไม่สูญไม่สูญครับต้องไปครับต้องไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งครับฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำชั่วครับอย่างเดียวใช้เรื่องนี้แหละรักษาตัวเองได้คำว่าไม่ตายแล้วแค่คอนเซ็ปต์ที่เข้าใจแต่ว่าผมมันเสื่อมไงแล้วผมเคยคิดว่าต้องเสื่อมนี่มันไม่มีทางเคยคิดเสมอนะว่าเพราะมันเสื่อมไอ้ตาต้อก็คือแก้วตาเสื่อมใช่ไหมไขข้อกระดูกก็คือไขมูลไขมันพวกนี้เสื่อมแล้วที่หนักที่สุดคือประสาทหูเสื่อมไปหาหมอนะหมอให้กินยาบำรุงประสาทไม่ได้กินไม่เพียงแต่ว่ากินยาบำรุงประสาทไปเรื่อยๆแล้วมันก็เสื่อมจริงๆนะมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆท่านแรกๆนี่ผมขับรถอยู่นะมันก็ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยผมก็งงว่าเสียงอะไรผมก็ปิดแอร์ก็ยังมีเสียงปิดยุคก็มีเสียงแล้วก็ดับเครื่องมันก็ยังมีเสียงบอกของมันเสียงมันอยู่ในหูเราเองแล้วถ้าเราเงียบเสียงก็ยังมีตลอดเวลาเสียงกี่ก็มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยทำมาแล้วแล้วก็เลยไปหาหมอก็ไปบอกว่าไปเคสอย่างเงี้ยไปเคาะแล้วก็ให้ฟังเสียงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายหมอก็บอกประสาทหูเสื่อมรักษาไม่ได้ถ้าหนูบอกว่ามันไม่เสื่อมแล้วหูจะลดน้อยลงอ่ะก็ผมอาจจะเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อ ไม่ผมเพราะหนูนำเสนอค่ะหนูนำเสนออาหิวน้ำหนูเอาน้ำให้กินเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อไม่เชื่อนะโอเคนะถ้าหูมันเป็นไปได้ไหมว่ามันไม่ได้เสื่อมแค่มันไม่ได้ยินหรือมันมีเสียงขึ้นนะมีเสียงมีเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะมีเสียงโอเคนั้นเกาะที่หูมีเสียงเกาะความรู้สึกก็คือหูมันมีเสียงก็มันผิดปกติงั้นน่ะก็ทำให้มันไม่มีเสียงมันจะได้ปกติถ้าไม่มีเสียงคือไม่คิดถึงไม่มีเสียงจี้ตัวนั้นต้องไม่คิดถึงมันไม่ใช่มันมีเสียงเราถึงคิดมันรู้สึกเราถึงคิดก็ต้องดับไอตัวรู้สึกนั้นไปรู้สึกว่ามันมีเสียงคำว่ารู้สึกตัวนั้นน่ะก็ไม่ได้ดับตัวรู้สึกด้วยนะดับเสียงดีไหมยังไงดับเสียงตอนนี้คือตอนนี้ดับไม่ได้ไม่หนูแค่คุยหนูบอกว่าข้อต่อรองเนี่ยหนูกำลังบอกว่าระหว่างหูเสื่อมคำว่าหูเสื่อมก็บอกว่าหูมีเสียงหนูบอกว่าหูมีเสียงแหละใช่ไม่ใช่หูเสื่อมหนูบอกงี้หนูขอท้าวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหูเสื่อมใช่ไหมฮะผมบอกหูมีเสียงนี่คือคุณานี่คืออาการอาการใช่เอาอาการถ้าอาการเสร็จปุ๊บตัดเสียงออกจบเลยคุณอาจะได้ไม่รำคาญอย่างที่สองมีอีกไหมหมายถึงว่าจะว่าอาการอื่นอีกมีไหมอาการอื่นมีอะไรครับหมดก็คือหนึ่งต่อมลูกหมากโตเขากินยามาอาการติดปีอาการคือฉี่บ่อยคือปวดถ้าไม่กินยานะฉี่ไม่เอาไม่เอาตอนนี้หมายถึงตอนนี้หนูกำลังคุยคุณอาชื่ออะไรครับชื่อบุญเฉยอาบุญหนูไม่คุยกับเขาเพราะถ้าเขาแน่จริงอาไม่นั่งตรงนี้ใช่ไม่ต้องเล่าเรื่องเขาหนูเอาวันแรกที่อาผิดเอาที่อาผิดปกติอาคิดว่าอาไม่พอใจตรงเนี้ยฉี่ยังไงมันเยอะไปน้อยไปคือแรกๆเลยนะอาการมันฉี่ไม่ออกครับฉี่ไม่ออกจนเป็นวันเลยแล้วมันก็ฉี่ไม่ออกเลยต้องไปโรงพยาบาลท้องระเบิดเป็นโรงพยาบาลเสร็จเข้าไปสวนพอไปสวนเสร็จอยู่ประมาณ1วันเอาท่อสวนออกก็ฉี่ได้ครับฉี่ได้หมอก็เลยให้กินยาให้กินยาว่ากินยาตัวนี้ไปถ้าฉี่ไม่ออกก็ต้องคว้านต่อมลูกหมากแต่ถ้าฉี่ออกแสดงว่ายาได้ผลก็ไม่ต้องคว้านตั้งแต่นั้นมาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับผมก็ฉี่ออกแต่ฉี่ไม่ปกตินี่แหละครับฉี่ออกน้อยแล้วก็บ่อยได้แล้วแล้วกั้นฉี่ไม่ได้โอเค3ครับมีไหมทางอื่นทางอื่นนะอันนี้สมัยก่อนนะผมขับรถวันนึงเป็น10โลทุกวันนะครับแล้วมันก็ไม่มีอาการหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการจากตรงนี้เพราะผมตีแบตด้วยมันปวดตรงนี้พอปวดตรงนี้พอเหยียบคันเร่งมากๆมันก็ล้าวมาตรงนี้ล้าวมาตรงนี้ล้าวมาตรงนี้ล้าวมานี้ล้าวมานี้ล้าวมาปวดถึงเอวนี่จนก็หลังเนี่ย
ขับรถไปพัทยาขับรถไปหัวหินไม่ได้ละมันจะปวดมากก็ต้องให้คนอื่นขับแต่ว่าขับระยะประมาณ20กิโลไม่เป็นไร4มาขอ4 เอ้าว่าต้องอย่างนี้แหละแล้วอาการตัวนี้นะผมพิสูจน์ได้นิดนึงแล้วครับผมไปหาหมอนวดที่เก่งขนาดไหนแล้วแต่นวดเสร็จยังมาก2วันเป็นอีกคืนอีกคือถ้าเรากดอย่างนี้นะครับมันจะตึงมันจะรู้สึกตึงแต่ข้างนี้ไม่ได้นะพอกดปุ๊บมันจะร้าวเลยนะมันไม่ใช่ตึงอาการมันคือร้าวครับมันจะร้าวจี๊ดมาถึงนี่เลยแล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยหมอนวดเก่งๆนะพอนวดปุ๊บนะหายเลยแต่2วันเดียวเป็นอีกแล้วครับเนี่ยข้อเนี่ยขอ4ครับ4ประสาทหูเสื่อมต่อมลูกหมากแล้วก็เฮ้ยไม่นอนอย่าพูดอย่างนั้นสิหูมีเสียงหูมีเสียง2ก็คือปัสสาวะไม่ปกติปัสสาวะคือออกน้อยแล้วก็บ่อยมากแล้วกั้นปัสสาวะไม่ได้กระปิกกระปอยดีกว่าอาการกระปิกกระปอยแต่ไม่ถึงขนาดกระปิกกระปอยถ้าอากาศเย็นหรือตอนเช้านอนแอร์อากาศเย็นมันจะฉี่ออกมายากโอเคแต่กลางวันปกติเลยโอเค3ก็คือร้าวที่จากข้อเท้าไปหลังแล้ว4ครับเดินเหินคือว่ากู้ลุกนั่งลำบากนะลุกนั่งคือเวลาลุกต้องคานก่อนลุกทันทีลำบากหนูจะถามว่าที่มันลำบากเพราะว่ามันเจ็บหรือมันปวดที่มันลุกยากเนี่ยเพราะไม่ใช่ปวดเพราะเส้นมันตึงตึงอย่างเดียวก็อาการอีกนะแม่โอเคนะมี6ไหมคะ5มีอะไรอีกไหมเสื่อมไปทั้งตัวก็มีอย่างเงี้ยจบแล้วครับขอให้เกาะอยู่แค่อาการพอเป็นโรคปุ๊บมันต้องกินเคมีถูกไหมฮะแล้วก็คือ1เนี่ยอาการที่กินก็คือยาที่หมอให้นะก็คอเลสเตอรอลความดันเนี่ยนะ2เม็ดแล้วก็มาต่อมลูกหมากอีก2เม็ดครับแล้วก็ยังกลัวสารพัดโรคครับก็ไปกินอาหารเสริมอีกสัก 4-5 เม็ดโอเคโอเคไอ้พวกเห็ดลิ้นจือมั่งไอ้พวกไอ้ถังเช่ามั่งไอ้พวกไอ้ยาอะไรไขข้อยาไขข้ออะไรพวกเนี้ยหนูไม่ผมไม่ห่วงลูกพี่ผมแล้วลูกพี่ผมสบายไปแล้วผมขอถามว่าทั้งหมดที่ว่ามาก็คือถ้าเป็นวิตามินหรืออะไรเนี้ยเป็นเงินใช่เงินเสียเงินเสียเงินผมไม่อยากให้เสียเงินถ้าจะเสียเงินเอาไปสันทนาการดีกว่าที่มันเป็นความจรุงใจผมขอกินยาตัวเดียวที่ผมจะให้กินโอเคนะยาตัวนี้ขาดไม่ได้ไม่มีทางที่หยุดกินยาตัวนี้ได้แต่กินให้กินอย่างไรให้มันเป็นยาสัญญานะถ้าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับ4อาการ5อาการมันดีขึ้นอาต้องกินยาที่ผมว่าถ้ามันดีขึ้นเนี่ยครับนะยาตัวนี้มันมีอาการท้องด้วยท้องด้วยมันมีอาการคืออย่างนี้ครับอาการนี้ยังไม่เกิดอาการครับแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมไปเอ็กซเรย์อุตสาวเพราะผมเป็นนิ้วที่ถุงน้ำดีผมตัดถุงน้ำดีไปแล้วแล้วหมอบอกท่อน้ำดีมันโตผิดปกติให้ไป MRI ครับพอดีผมจะไป MRI ไปยังไม่ได้ไปเลยไปกับเขาอ่ะยังไม่ไปก็จะไปเปลี่ยนคน M ตอนนี้เขาขาเขาปวดมากไงก็เลยให้เขาไป MRI แทนแล้วก็ไม่เจอด้วยเราเจออะไรผมไม่ MRI ให้เขาแทนจะรู้แต่แทนเสร็จเขาบอกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตรงนี้เขารักษาไม่ได้ต้องส่งไปศิริราชต้องไปศิริราชหนูจะถามว่าแล้วก่อนหน้านี้มันมีอาการเป็นยังไงโอ้ยปวดปวดเป็นหลายปีแล้วนั่งทับเก้าอี้อย่างเงี้ยไม่ได้แต่สุดท้ายนี่ข่าวมาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเนื้องอกธรรมดาเอาข้างเนี้ยออกจากเก้าอี้นั่งเบี้ยวๆแต่ผมก็เลยยังไม่ไปเอ็มไอทีว่ามันโตขึ้นขนาดไหนนั่งเท่าเอ็มมามันมีอาการเป็นที่ไรไม่มีเลยมันบวมอย่างเดียวหรือไงไม่บวมแต่เขาบอกว่าเขาอุตส่าห์เขาบอกว่าพ่อน้ำดีบวมอ๋อโอเคถ้ายังไงต้องไปผ่าอีกโอเคครับพี่ใหญ่ครับครับผมมันจะเข้าจุดที่ผ่าตัดคำว่าผ่าตัดผมจะบอกว่ากว่าจักรวาลเขาจะร้อยเรียงเพราะจักรวาลมันถูกตัดถ้าดูธานอสจะเข้าใจง่ายมากเลยครับเอเวนเจอร์พอจักรวาลถูกตัดเสร็จปุ๊บเส้นทางปกติถูกเปลี่ยนมันจึงไปเปิดจะเปลี่ยนทางแน่นอนมันจะส่งผลกระทบเช่นเดียวกันคำว่ามันก็คือเซลล์ในร่างกายเราเหมือนกันว่าทุกส่วนมันจะเปลี่ยนทางหมดเลยครับมันหาทางเชื่อมใหม่ของมันหมดแหละเพราะฉะนั้นน่ะต้องยอมรับสภาพผลของการผ่าตัดผ่าต่อมาด้วยโอเคนะครับแล้วก็มาดึง
ตอนนี้อายังไม่ได้ไปยังไม่ไปสองอาทิตย์แล้วไปหาหมอดึงไอ้ตัวที่มันเปลี่ยนเส้นทางกลับมาเลยมันยังง้างอยู่อย่างนี้ครับมีอะไรอีกไหมแต่ลูกสะใภ้เขาเป็นเขาไม่เอาไม่เอาดิไม่ลูกสะใภ้เขาเป็นไอ้เขาไอ้จอยเขาเป็นเภสัชเขาเป็นเภสัชเขาบอกว่าคนที่ทอดน้ำดีบวมส่วนใหญ่ตัดถูน้ำดีทอดน้ำดีจะบวมเพราะมันไม่มีที่ไปแล้วก็ตรงที่หนูบอกหนูไม่ได้เรียนแพทย์หนูไม่ได้เรียนเภสัชหนูยังตอบได้มันไม่มีที่ไปมันก็เลยบวมครับคงไม่มีปัญหาผมก็เลยใจเย็นไงโอเคผมแค่ขอให้อาเข้าใจว่าเข้าใจสิ่งที่ตัดแต่ถ้ามันบวมมากๆมันก็ต้องตัดอีกรอบเลยตัดเองดีก็บวมอีกอ่ะก็ยังไม่รู้ไงก็อายุไม่เท่าไหร่อีก10ปีก็ไม่ไหวแล้วช่างมันบวมอีกทีแล้วก็ไปแล้วนั่นหนูเสนอแผนลดบวมก็มีตรงนี้อีกบวมก็ต้องลดบวมอาการนี่อาการทั้งหมดอาการน่าจะมีเท่านี้นะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงไปอีกอย่างนึงไอ้นี่สำคัญเลยนะครับเรานอนแล้วมันชอบละเมอมันก็ละเมอเลยทุกทีแล้วเราก็ฝันแบบเราไม่รู้เราฝันอะไรแล้วเราชอบบางทีชกเนี่ยเราชกแม่นด้วยนะนี่เคยโดนชกมาแล้วเนี่ยหน้าเขาเนี่ยแม่นมากนอนอยู่แล้วก็มาชกบางทีหลานนี่นะทุกลูกขอถามว่าละเมอแบบนี้ก่อนที่จะผ่าตัดไหมก่อนนี้ไม่มีมันเพิ่งมาเป็นแค่ปีนี้เองนะแค่ปีนี้เพิ่งไม่นานเนี่ยแค่ปีนี้เองจะเป็นหนูก็จะบอกว่าผลสะท้อนจากการที่เปลี่ยนโครงสร้างจักรวาลผมต้องพูดคำนี้ไม่เยอะครับแค่นั้นเองครับเปลี่ยนโครงสร้างการบันทึกของเคมีการบันทึกของชื่อโรคมีผลต่อพฤติกรรมทั้งหมดสมองเนี่ยครับที่ว่าเอาไว้ในหัวเนี่ยครับลุงงอบอกหลุมดำดีๆก้อนนึงถ้าเข้าใจอธิบายเรื่องสามแรงก็จะเข้าใจไอ้ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวควบคุมกลไกร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะครับกระบวนการของการหลับคือการทำงานของพลังงานโดยสุดในตัวเราตอนที่เราหลับแล้วขาดตัวไร้สติเนี่ยครับตัวของพลังงานโดยสุดจะไปกระแทกหรือจับผิดไอ้จุดที่มันผิดปกติให้กระเด็นออกแต่มันเอาออกไม่ได้ครับมันก็จะยันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัวพลังงานต้องการรักษาเซลล์ต้องการรักษามนุษย์คนนั้นไว้ทุกคนเป็นหมดนะครับให้มันผลักครับเสร็จปุ๊บ1เราไปผ่ามันแล้ว2เราไปกินเคมี3โครงสร้างนี่คือโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ยังไม่พูดถึงโครงสร้างทางธรรมชาติอีกนะคําว่าโครงสร้างทางธรรมชาติก็คือความเข้าใจถูกต้องตรงจริงให้เข้าใจตามหลักธรรมชาติด้วยมันถึงจะโฟโกอัพแล้วมันถึงจะเดินสะดวกพอเสร็จปุ๊บมันไปเจอขาวิทยาศาสตร์ที่มันจะปรับตัวธรรมชาติก่อนก็ปรับไปตามเสร็จปุ๊บวิทยาศาสตร์มาตัดรอนตัวที่มันกำลังจะปรับมันจะเกิดการติดขัดอึดอัดและมันสั่งการโดยออโตเมติกไปเลยครับไอ้ตัวนอนตัวตีนอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวโทรจับสมองแน่นอนเฟี้ยงเฟี้ยงอะไรปั๊บโทรจับเฟี้ยงเนี่ยโทรจับวางอยู่หัวเตียงมันหยิบแรงครับมันลุกเฟี้ยงปุ๊บเป็นหุ่นเลยโอเคมีอื่นอีกไหมเจ็บนี่ผมเข้าใจเองนะว่าครับเข้าใจเองนะว่าเรานอนเนี่ยไม่หลับลึกเหมือนสมัยก่อนทำให้ร่างกายเราเนี่ยแน่นอนไม่ซ่อมแซมตัวเองแน่นอนครับถ้าเรานอนหลับลึกมันจะซ่อมแซมตัวเองแน่นอนอาการก็จะไม่เกิดครับก็เลยคิดว่าอยากจะหากัญชามากินเลยก็ให้มันหลับสนิทเดี๋ยวต้องยกก่อนว่าหนูก็ไม่ได้เรียนมาหนูก็ยังบอกนะนี้อาถูกนะหนูไม่ได้เรียนนะเภสัชเนี่ยเรียนหมอเรียนโอเคหนูไม่ได้เรียนถูกต้องครับเมื่อกี้ก็จะพูดคำว่ากัญชาทีนี้ตัวกัญชาเนี่ยมันเป็นตัวเคมีสังเคราะห์โดยธรรมชาติโอเคนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติดิบๆกินขี้เหล็กครับลุงหมอเขากินขี้เหล็กขี้เหล็กไอ้แบบที่เขาทำเป็นแกงขี้เหล็กใช่ครับตอนนี้ผมนี่คือวิตามินนะรักษานี่ผมควรจะเลิกยาทุกตัวเลยไหมตอนนี้เลิกทุกตัวเลยใจถึงมากขอคำนี้นะนั้นเอางี้หนูขอเปลี่ยนก่อนว่าถ้าโรคน่ะมันดีหรือไม่ดีครับไม่ดีแน่เมื่อไม่ดีเราจะไม่รักษาเราจะกำจัดมันออกไปโอเคนะต้องเปลี่ยนเซนตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะลำบากเหมือนกันต้องเปลี่ยนเซนกำจัดเป็นกำจัดทันทีอาถามว่าถ้ามาเส้นทางธรรมชาตินี้พลังงานบริสุทธิ์เนี้ยควรลดยาเลยไหมหรือควรเลิกไปเลยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะลดเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นไปเป็นลำดับเพราะว่าการคุ้นชินเคยชินอยู่กับระบบเคมีนั้นน่ะมันควบคุมทุกมิติมันจะสวิงแน่
แต่ถ้าร่างกายคุณพ่อคุณแม่มาดีธาตุไฟมาดีมันจะไม่สวิงจริงๆแล้วถ้าพ่อให้มาดีอ่ะมันจะขับยาพวกนี้ออกหมดเลยมันจะไม่รับยิ่งกินเคมีร่างกายจะยิ่งอ่อนแอมันเพราะมันไม่เอามันต่อต้านครับมันจะเป็นไข้ไปเลยนี่ผมเคยเจอคนหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะรับเคมีได้เอาเป็นว่าถ้าเป็นผมจะลดลงเช้าแล้วดูอากัปกิริยาดูอาการมันไม่ได้เพราะมันเม็ดเดียวหมดเช้ากับวันเย็นอ่ะไม่ใช่ความดัน1เม็ดครับเขาจะเล่า1เม็ดเองแล้วก็ต่อมลูกหมาก2เม็ดคือ2อย่างนั้นไม่เหมือนกันแก้นี้ก่อนครับอย่าเพิ่งหู1เม็ดเข้าใจอย่าเพิ่งลดยา อย่าเพิ่งลดยาต้องลดภาษาแต่ไอ้อาหารเสริมน่าจะลดหมดอาหารเสริมคือขี้เหล็กยอดผักยอดหญ้ายอดผักยอดอะไรก็ตามนะกินเข้าไปครับไอ้วิตามินนั่นคือสังเคราะห์แน่นอนมันสังเคราะห์มันรีดมาอีกทีมันบีบไขมันมันบีบน้ำมันอะไรของมันมาอีกทีนึงแล้วค่อยมากินกินสดสดแกออกขี้เหล็กกินอะไรกินพืชผักลูกงอบอกน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชเป็นยาผักผลไม้เป็นยาถ้าปลูกเองได้ยิ่งดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำมายังไงมาพืชผักนะครับถูกไหมครับเสร็จปุ๊บมันก็แสดงว่ามันหลีกหนีไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปบอกว่าจะลดยาดีไหมถ้าเป็นผมลดแน่ผมลดเช้าลดเย็นเสร็จปุ๊บแล้วยาที่ผมจะให้กินก็ขอให้กินด้วยกินแทนมันก็คืองับอากาศงับอากาศตัวนี้ฟังให้ดีนะหนูพยายามบอกว่าให้คำนึงถึงอาการเป็นหลักหนูท้าเลยเสียงเนี่ยจะหูเนี่ยจะลดลงทันทีหลับจะนานกว่าเดิมทั้งหมดหนูจะไม่บอกว่ามันจะหายไปปิดทิ้งเพราะหายมันคือนิพพานนะผมมันใช่หนูพูดหนูไม่ได้เรียนนะหายไป 90% หนูบอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานดีที่สุดคือตอนขาดสติไม่มีความรู้สึกนั่นน่ะคือใช่ที่นี่เราพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองครับที่ตื่นอยู่เนี่ยเสียพลังงานคุยฟังพูดได้ยินเนี่ยครับเสียหมดหนูต้องการสรุปแล้วลุงหงอกจะได้จับเพราะหนูต้องการชาร์จหูก่อนเพราะหูตอนนี้มันมีเสียงครับเพราะนอนตอนนี้มันต้องคืนนี้ไปนอนด้วยกันด้วยฮะเข่าหนูได้ล้าวหนูได้อะไรกันล่ะรถบวมต้องไปตรวจเอาโอเคอันนั้นไม่รู้ต้องตรวจมีอะไรนะเนี่ยรู้ทันทีรู้ทันทีคือล้าวกับหูนี่รู้ทันทีหูกับล้าวอันที่3อะไรเมื่อกี้นี้นะตอมลูกหมากตอมลูกหมากตอมลูกหมากอ๋อฉี่ต้องรอฉี่ต้องรอฉี่แล้วนี่อาการนึงคือผมเป็นแต่เด็กแล้วนะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วไม่หายก็คือภูมิแพ้แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่ามันคงจะคือหลังสุดนี้ผมไปกินในไอ้น้ำผลไม้รวมครับของเกาหลีอ่ะแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยเลิกกินหลังเขาเกี้ยงไปหมดเลยตั้งแต่หลังนี่เป็นคูเต็มหมดตอนนี้เกี้ยงแต่ว่ามันก็ยังคันไงโอเคหัวคันคันแล้วก็หลังคันภูมิแพ้คือความสามารถพิเศษครับอาภูมิแพ้มันไวต่อธรรมชาติแต่เราหาคำตอบของธรรมชาตินั้นไม่เจอแค่นั้นนั่นคือ born to be ที่คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหญ่ให้มาครับภูมิแพ้คือความสามารถพิเศษตอนนี้ติดถึงหลานแล้วไม่ใช่แค่ลูกนะถึงหลานไอ้ถึงไอ้ตัวเล็กแล้วถูสบู่ไม่ได้เลยนะครับถูสบู่ปุ๊บจะเป็นผื่นเต็มหมดเลยนะต้องอาบน้ำเย็นอย่างเดียวน้ำที่ไหลมาจากหลานใช่ไหมเอามาอันนี้อยากเลยแต่หายแล้วแต่หายแล้วคืออาบน้ำเย็นไม่ใช่สบู่อย่าแย่งกันอ่ะไม่ใช่แป้งมีไม้เดียวแม่เอาทีละคนแบ่งกันให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะว่าฟังอยู่นี่แหละคือหายคือก็หายเพราะว่าเขาไปหาหมอไงครับผื่นทั้งตัวไม่มีหายไปหาหมอให้ไม่กินยาให้เลิกน้ำอุ่นอาบแต่น้ำเย็นแล้วก็เลิกใส่แป้งเลิกถูสบู่นี่คือปัจจุบันนี้นะโอเคนั้นขอเชิญหน่อยแล้วก็ไปใช้ที่เขาห้ามขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยนะแล้วก็หลังจากที่นี่ก็ไปใช้ที่เขาห้ามซะดูซิมันจะเกิดไหมแล้วลูกแค่เทสนั้นเทสเดียวแล้วลูกนี้ยังเป็นถึงเดี๋ยวนี้ไม่หายเพราะว่าห้ามนั่นคือผิดปกติแม่ไอ้ที่เขาห้ามเนี่ยคือหมายถึงว่าเราเป็นคนชอบกินทุเรียนเราชอบกินทุเรียนมาห้ามเรากินทุเรียนแสดงว่าผิดธรรมชาตินะธรรมชาติมนุษย์มันไปได้หมดเลยกินได้ทุกอย่างทีนี้ฟังให้ดีมันไปเจอองค์กรสร้างโง่ที่กรอบความคิดให้ความผิดปกติเป็นโรคครับความผิดปกตินั่นคือการปรับตัวครับความผิดปกติคือคำถามให้เราหาคำตอบครับว่าเราคือใครครับต้องเปลี่ยนเซนส์นี่คือเซนส์ศตวรรษใหม่ในศตวรรษที่21เลยนะฮะถ้าเป็นเขาเขาจะบอกเป็นโทษเช่นเขากล่าวหาเชื้อไวรัสตัวไอสัตว์ตัวเล็กนั่นนะครับเป็นเชื้อไวรัสครับ
เราเนี่ยมีเป็นพันล้านล้านตัวไม่อาจใช่ไหมครับโอเคที่ผมต้องการสรุปไม่ใช่อะไรที่บอกว่าคุยกับลุงหงอกจริงแล้วลุงหงอกไม่คุยหรอกครับเพราะลุงหงอกจะขอความต้องการอย่างเดียวตัวคุยเนี่ยครับคือให้ได้ถอดความออกมาเพราะว่าต้องการให้เข้าใจมากกว่าเพราะว่าทั้งหมดที่ว่ามาแค่เข้าใจไปครึ่งนึงเนี่ยมันจะฟูลฟิลขึ้นมาทีนี้ก็รักษาความผมต้องการง่ายๆเลยครับถอนยวงวิทยาศาสตร์ออกทั้งหมดแบ่งไว้อยู่ข้างๆเลยวิทยาศาสตร์ดีที่สุดคือตอนที่อุบัติเหตุระยะสั้นก็คือเคมีคือมอร์ฟีนดีที่สุดคือตอนที่วิทยาศาสตร์เอาไว้เช็คได้เช็คความผิดปกติภายในเสร็จปุ๊บแต่กระบวนการในการเยียวยาคือธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์ครับมันต้องเอาธรรมชาติจับธรรมชาติและธรรมชาติตอนนี้นั้นนะครับต้องเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาติแวดล้อมตอนนี้เจือปนไปด้วยความไม่บริสุทธิ์เกินกว่า 80% 90% แล้วคือเคมีครับเคมีแล้วก็ชีวภาพชีวภาพใช่ไวรัสนิวเคลียร์ครับเราไม่รู้ว่าความกดอากาศมีผลต่อเราขนาดไหนตัวสุดท้ายคือคลื่นครับที่เขาไปแก้ผ้ากันเห็นไหมครับได้ตามข่าวอ่ะเขาแก้ผ้ากลางถนนน่ะมนุษย์มันเปลี่ยนวิธีไปหมดแล้วการสะท้อนภายในของตัวเองออกมาครับไม่ได้ดูข่าวเนาะเอาเป็นว่าคลื่นเนี่ยครับมันขยี้มันบดมันบี้เราจนชนิดที่ว่าเราไม่รู้ตัวหรอกครับเพราะฉะนั้นหนูถึงต้องการสรุปว่าเอาอาการอย่างเดียวจากนี้ไปถ้าคิดจะเดินถนนสายนี้หน้าอยู่กรุงเทพด้วยโอเคนะครับขอแค่หูหายเสียงไปเสียงไม่มีเข่าทีนี้ที่แล้วเนี่ยหนูขอให้เวลาหน่อยเพราะโครงสร้างนี้มันไปทั้งองคาพยพที่ยืนตรงอยู่ได้แล้วยังไม่ล้มหมอนนอนเสือผมถือว่าคุณพ่อคุณแม่ดีสายพันธุ์มาดีครับเดินเดินแล้วดูแล้วรู้ว่าคนแก่เดินครับ เพราะฉะนั้นหนูขอให้ตั้งข้อสังเกตจากนี้ไปแล้วก็ไล่ไปทีละจุดเพราะทีละจุดอามีทั้งหมดประมาณ5ตัวเนี่ยอะไรก็ตามที่มันลดน้อยลงอาจะต้องรู้แล้วมาบอกทันทีเลยบอกเสร็จปุ๊บด้วยความเคารพถ้าอารู้ว่ามันดีร้านก๋วยเตี๋ยวนี้กินอร่อยอาจจะไปตามไหมแน่นอนต้องซ้ำครับพอซ้ำเสร็จก็ไล่มันไปทีละอาการไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยจนกว่าอาจะพอใจเสร็จปุ๊บแต่อาอย่าลืมว่าหนูท้าว่าถ้าดีขึ้นต้องกินยาที่หนูบอกก็คือน้ำประกาศเชิญครับคุณลุงครับประกาศคือยาใช่ครับใช่ครับคือสวดมนต์ครับผมกุ้มเลยสวดมนต์นี่กุ้มเลยทำไม่ได้จริงไม่เอานั่นเป็นเรื่องของพี่ใหญ่ไปเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าเดี๋ยวจะไม่ให้พี่ใหญ่สวดเลยใครดูเอาไปจริงจะแท้งไม่ต้องสวดแล้วก็จะได้ไปไวกว่านี้ไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ล่าสุดอ่ะหลวงพี่ที่เคารพอ่ะพูดในวัดเลยว่าเขาพูดเขาว่าอะไรอ่ะต้องหาผู้บรรลุธรรมอ่ะอย่าไปนั่งตามทำกรรมฐานอยู่มันไม่มีโอเคถือซะว่ามันเป็นเรือเป็นพาหนะเป็นพาหนะหนูจะบอกว่ายาตัวนี้นั้นเป็นยาตัวเดียวตัวแรกและตัวเดียวที่ทำให้เจ้าชายเสียถังไปต่อได้เรียกว่าอานาปานสติโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างเดียวที่เป็นม่านบังตาเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีโอเคนะครับแล้วอากาศเป็นอาหารไม่ใช่แค่หายใจทิ้งไปวันๆมันคืออาหารหลักมากกว่าน้ำมากกว่าพืชมากกว่าสัตว์ที่ชีวิตต้องการต้องการมันหยุดไม่ได้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวอากาศถ้ากินตอนสมัยพุทธศาสตร์หรือพุทธกาลกินยาวลึกๆนุ่มๆนิ่งๆได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์มันบีบมากวิธีการกินเพื่อดึงพลังงานก็คือการกินในรูปแบบของ1 2 3ตัวที่3สุดท้ายเนี่ยเป็นคนพบมาที่จังหวัดอุบลพอดีว่าคนที่สูงวัยเนี่ยครับวัยชราเนี่ยครับกลไกในการควบคุมหรือความรู้สึกเนี่ยครับมันจะช้าและดีเลย์และเข้าใจยากก็ให้เขางับทางปากเนี่ยปากกับจมูกมันไม่ได้เลยครับพอไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยอาศัยอากาศที่อยู่ในตัวเป็นหยุดครับหยุดหายใจเลยหนูเรียกว่าดำบกกลั้นหรือว่าหยุดไม่ไม่กลั้นหนูบอกว่าหยุดหนูบอกว่าอ้าวดำน้ำเป็นไหมดำน้ำทำยังไงครับลงไปในน้ำไม่หายใจทั้งเดียวเลยจุดที่จะทำให้ความเข้มข้นของพลังงานแตกตัวดีที่สุดคือตอนที่ผวา
ขึ้นมาจากตอนที่ทนไม่ไหวใช่ถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละครับอากาศจะแตกตัวอย่างรุนแรงเลยครับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์นะอาอากาศแค่ดูว่ามันสะอาดและนามสกุลว่ามันอยู่ที่ไหนยอดเขาหิมาลัยท่อไอเสียดูนามสกุลของมันอากาศแค่สะอาดอากาศเต็มไปด้วยความไม่บริสุทธิ์มีอะไรอะฟอสฟอรัสไนโตรเจนไอเยอะแยะไปหมดเลยแต่ธรรมชาติไม่ได้ไปตั้งชื่อแบบนั้นธรรมชาติมนุษย์ตั้งชื่อของมนุษย์เองว่าเป็น1 2 3 4ธรรมชาติไม่ได้นับแบบนั้นธรรมชาติเนี่ยครับธาตุที่เกิดขึ้นเท่ากับการหมุนของโลกการเกิดสรรพสิ่งเนี่ยธาตุมันเกิดตัวธาตุเกิดก็คือเกิดตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยโอเคนะครับแต่ไม่ว่าธาตุนั้นจะชื่อธาตุใดในกระบวนการของตารางธาตุศูนย์กลางของธาตุมีนิวเคลียสมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ครับเพราะฉะนั้นแค่ไปแตกตัวพลังงานบริสุทธิ์ออกมันจะได้ความร้อนความร้อนเป็นยาครับนั่นคือพลังเลยผลจากพลังงานคือความร้อนนั่นแหละครับเป็นยาจุดที่ต้องการให้ทำก็คือดำบกครับถ้าลงไปดำน้ำใช่ครับแม่แต่ถ้าลงได้จะดีถ้าลงได้ไปเอาฟิลลิ่งนั้นมางั้นฝึกไงฝึกทางน้ำนี่คือตอนนี้การเกิดมาของเราครับเรากินมาเยอะกินมาเนี่ยเราจะเจอสารเคมีที่มันไปบดบังรหัสธรรมชาติรหัสธรรมชาติคือตัวนี้ครับง่วงแล้วไม่ยอมนอนง่วงอ่ะให้รีบนอนนั่นแหละยา นี่ครับยาพิเศษเลยแหละคนสมัยก่อนตามไล่ปลายนาง่วงปุ๊บไถเสร็จปุ๊บนอนเลยครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับมันต้องประชุมต้องไปส่งลูกเนี่ยความไอ้ฟาสต์ฟู้ดนะครับขอโทษนะแม่แดกด่วนนะมันทำให้รหัสธรรมชาติพังหมดเลยหิวให้กินครับอย่ากินตอนไม่หิวครับง่วงให้นอนง่วงให้นอนร้อนให้อาบน้ำคันให้เกานี่คืออุปมารหัสคือหมายความว่าอะไรเมื่อความรู้สึกของเราต้องการสิ่งใดตอบสนองต่อสิ่งนั้นครับทันทีครับทันทีชัดเจนนะครับถ้าไม่หิวถึงเวลากินน่ะนี่คือโครงสร้างของตะวันตก แม่ร่างกายเราอ่ะมันมหัศจรรย์มากแม่ เราไม่รู้มันเท่านั้นเองมันทำอะไรเราบ้างตอนที่เรามันช่วยเราทุกคืนเราไปทำมันตอนที่เราตื่นครับนี่ยังดีเป็นคนนอนแล้วหลับลึกครับผมแต่นี่อีป่วยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยหลับโอเคหนูอันนี้เรื่องขอให้ทำเป็นออโตเมติกแล้วหนูก็ไม่อยากเรียกว่าฝึกเพราะว่าเราหายใจอยู่แล้วเราแค่จะกินตัวพลังงานของมันที่แท้อยู่ภายที่ซ่อนอยู่ภายในของมันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหยุดหายใจแล้วก็ดูดทางปากดูดทางปากเคยดูดหรือยังคะถามว่ายังถามว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดหูเลยหายยังตัดไปแล้วเหรอเขาบอกเราทำความรู้สึกทำฟังเสียงก็จะมีอีกหน่อยมียังมีอยู่มีอีกหน่อยมีอีกหน่อยด้วยเหลือครั้งแรกถือว่า 100% ใช่เหลือแค่ 10% ประมาณน้อยน่าจะเกิน10คือเสียงมันเหมือนกับกลางคืนดึกสงัดแล้วมันมีเสียงธรรมจิ้งหรีดไล่พวกนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นแต่ว่ายังมีเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกะลำบากแต่เจ๊งยังมีอยู่ยังมีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่นอนดีขึ้นเมื่อกี้พูดคำว่านอนอันนั้นเป็นประเด็นนั่นถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกับตรงนี้เดี๋ยวนี้ต้องเทียบได้ไม่มีใครอื่นเทียบได้นอกจากตัวเองใช้หมอไม่ได้แน่นอนมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นความจริงเป็นปรากฏการณ์จริงน่าจะอาจจะครึ่งหนึ่งไปละครึ่งเนาะไปละครึ่งคอยดูนะนาทีนี้บอกว่าครึ่งนะต่อไปเอาส่วนอื่นมาประกอบครับไปต่อนั่นหมายความว่าผมท้าแล้วว่าเดี๋ยวนี้ต้องเอาเดี๋ยวนี้แล้วต้องไม่หาตัวช่วยแล้วใช้สองมือเปล่าด้วยเห็นนะครับสองมือเปล่าสามารถลดเสียงทันทีเห็นไหมครับแม่มันไม่ใช่ความเชื่อนะมันเป็นความรู้สึกเอาความรู้สึกมาแลกกันทีนี้ผมบอกว่าความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความผิดปกติผมบอกพลังงานบริสุทธิ์มันเยอะเกินไปพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะเกินไปพลังงานบริสุทธิ์ทำงานไม่ได้แค่นั้นเองครับ
นี่คือจุดนี้แล้วนี่ครับชัดเจนนะฮะทันทีทันใดค่อนข้างนี่ผมจับหายใช่ไหมก็เลยนะเสร็จผมแล้วต้องรับประกาศแล้วนะทีนี้เราปวดเราค่อนข้างครับผมจับหายโอเคเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วโครงสร้างนี้ถ้าไม่มีพื้นจะเข้าใจไม่ได้เลยแต่พอดีว่าคุณนาเข้าใจได้ง่ายมากมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองครับผมไปวางไว้ไหนก่อนอยู่ในกระเป๋าไหนแล้วครับทำไมเราไม่สบายตัวที่ใดมีการเกิดที่นั่นไม่บริสุทธิ์ที่ใดมีการเกิดที่นั่นไม่บริสุทธิ์เราเกิดในท่ามกลางรวมความบริสุทธิ์อะไรว่าไปก็ยังมีอยู่บริสุทธิ์ที่ว่านี่ตรงกลางตรงนี้ไม่มีมันมีตรงนี้ไร้แรงตัวเกิดคือดูดกับหลักดีแล้วไร้แรงตัวนี้อยู่ทั้งนอกและในตัวพวกตรงนี้ตัวดูดกับหลักเหมือนเดิมถามว่าถ้ามาถึงตัวนี้ตัวไร้แรงมีหน้าที่อย่างเดียวเลยครับบี้ไขยี้ให้ตัวเกิดหรือตัวจุดฟูลสต็อปหรือตัวนี้ครับหายไปครับเราคือสิ่งนั้นเมื่อหายทำให้หายไปจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนหาการเกิดไม่ได้คือจับไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือความไม่สบายตัวง่ายมากจบแล้วครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ากว่าที่จะดับเดิมๆไม่ใช่เนี่ยมันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดครับมันนานระหว่างทางอะมันนานต้นกับปลายมันแคบมันสั้นมากเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับคือตัวไม่สบายตัวทีนี้ตัวไม่สบายตัวทำอย่างไรผมต้องบอกว่าปวดเจ็บเนี่ยครับคือคำถามให้หาคำตอบมนุษย์ยุคนี้ครับมนุษย์ยุคถัดไปเนี่ยครับจะรู้ราวเรื่องราวตัวเองด้วยผ่านกระบวนการที่ว่าเนี่ยพอรู้ตัวเองเสร็จปุ๊บก็จะเกิดความเข้าใจเมื่อกี้ที่หนูจับแยกระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติถ้าอยากดีขึ้นต้องเอาวิทยาศาสตร์ไปไกลตัววิทยาศาสตร์ดีที่สุดคือของนอกตัวครับเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่าเป็นอาหารจะเข้าไปภายในอย่าเข้าไปภายในโอ้โหจบรู้อยากจะเอาหัวทิ่มดินจะมุดดินเหรอไม่ใช่ฮะเวลาผมคุยอ่ะคือผมไม่เจออย่างนี้ไงเจอเขาก้มหน้าก้มตาแล้วก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวคือแม่ประเทศเราอ่ะมันประเทศโลกที่4ง่ายๆเลยพัฒนาขั้นที่4ความเป็นอยู่กินมันยังไม่สามารถที่จะมาเจริญทางด้านจิตวิญญาณทางด้านภายในมันได้แต่คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมแต่มันก็พังแล้วเพราะทุกวันนี้คุณพ่อละเมิดทางเพศลูกใช่ใช่เสื่อมวัฒนธรรมเสื่อมฟังข่าวนี้ทุกวันทุกวันเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีแล้วที่สำคัญแม่พาไปใช่แม่พาไปใช่แล้วเด็ก5ขวบด้วย5เนี่ยเด็ก5ขวบเนี่ยครับมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะครับแล้วคนมาต่อยกันแบบว่าผิดใจกันก็ฆ่ากันเดี๋ยวนั้นได้เลยอ่ะปืนยิงฟันได้แทงเงี้ยครับนี่เมืองพุทธนะครับความรุนแรงนี่ครับแสดงว่าไอ้ตัวบาดฐานหรือตัวพุทธไอ้ที่มันรองรับอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ครับศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วดีชั่วก็เอาไม่อยู่ขยันก็ขยันจนตายครับไม่ได้เกิดเลยครับเดินอะไรอย่างนี้ต้องเดินเช็คเลยไม่คุณผมอันนี้ผมที่ว่ามันลุกยากอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงไอ้ตรงเส้นนี้อ่ะเส้นนี้มันต้องอย่างนี้ถึงจะรู้แต่ก็ยังมีอยู่คืออย่างที่ผมจะทดลองคือถ้าอย่างเงี้ยมันผักไปยังไงมันตึงมันไม่คือเจ็บอยู่แล้วอ่ะเพราะตึงแล้วมันต้องเจ็บแต่มันคือเจ็บแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันร้าวนี่ครับอันนี้ร้าวเนี่ยกดไปแล้วมันจะร้าวมาตรงนี้ครับอันนี้ผมเป็นมาไม่ต่างกว่าตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้มันลดลงมันเท่าเดิมอันนี้ผมว่าไม่ลดเท่าไหร่ไม่ลดเท่าไหร่ไม่ลดเท่าไหร่บายเปลี่ยนท่าครับไปนอนบอกครับนี่มีหลายขนาดครับเตียงอยู่เอาเตียงใช่ไหมครับลุงเตียงก็ดีเอาเตียงดีกว่าเดี๋ยวผมหลับเตียงครับลูกครับไปตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเตียงเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยมากเออทีนี้พออะไรพอไม่สบายตัวเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันไม่รู้กลไกธรรมชาติแค่นั้นเองครับพอไม่รู้เราก็จะไปหาเขามันก็เลยทำให้
ทิศทางธรรมชาติเปลี่ยนไปครับก็แค่นั้นเองครับเสร็จปุ๊บง่ายๆเลยไอ้ความเป็น24ชั่วโมงเนี่ยครับมันทำให้เราอ่ะบางคนพอมีความรู้สึกที่ผิดปกติแล้วปล่อยไปก่อนพอปล่อยไปก่อนก็เลยสะสมพอถึงจุดที่มันพีคเนี่ยครับมันก็เลยแตกประหลอดเลยหรือแม้แต่พอเลือกเส้นทางเดินผิดผลจากการเดินทางผิดทางเนี่ยครับมันจะแตกแขนงออกไปของสายที่มันผิดทางมันเป็นอย่างนั้นแค่เป็นอย่างนั้นเองครับของธรรมชาติทีนี้ตัวของงับอากาศจึงเป็นกลไกสำคัญในการที่จะป้องกันทำได้อย่างเดียวคือถ้าเป็นวัยตอนปลายคือสบายตัวแต่ผมก็มองว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้มาดีจะช่วยได้ครับเพราะตัวของธาตุไฟที่พ่อกับแม่ให้มามีปัจจัยสำคัญหนักมากเลยเพราะว่ายุคนี้ฮะถ้าพูดถึงบัวสี่เหล่าที่หรูดูดีที่สุดคือบัวบานนั่นคือยุคของครั้งที่แล้วแต่ตอนนี้ครับไอตัวที่มันอยู่ใต้โคนตมที่มันเป็นอาหารของเต่าเนี่ยครับมันสามารถทะลุป้องเลยบัวบานครับนี่คือยุคนี้ครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศเนี่ยครับที่คุณอาบอกเนี่ยคุณอาทำอย่างนี้เลยคุณอาเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วนะจำไว้ก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวมันเจอแน่นะครับเรื่องสามแรงคุณอาฟังใน YouTube ด้วยก็ได้เมื่อรับอากาศตอนนี้ผมทำไว้อยู่7ขั้นตอนแต่ละขั้น1 2 3 4เนี่ยพอได้ขั้นที่1ขั้นที่1จะหายไป2จะกลายเป็น1แทนนั่นหมายความว่า7ขั้นนี่แหละจะเหลือแค่เพียง1เดียวเห็นนะครับตอนนี้พองับหรือพอหยุดมันเนี่ยครับคุณอามันจะแค่4จังหวะดูดอัดระเบิดคายเริ่มเขียนไม่เป็นภาษาแล้วดูดกับคายเป็นภายนอกมันได้โล่งแบบแน่นตัวอัดกับตัวระเบิดมันเป็นภายในคือความร้อนอาจต้องร้อนภายในนั้นร้อนเสร็จปุ๊บไม่รู้แหละอะไรเกิดขึ้นที่บอกอามันบอกตุบนั่นแหละครับคือความรู้สึกภายในทั้งสิ้นครับอะไรก็ตามที่ภายในเกิดขึ้นมาต้องการให้ไปจุดนั้นความร้อนก็ได้หรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ได้ปูยาใช่ไหมอันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์หรือน้องครับพี่เคยข้ามไฟล่ำแล้วเพราะว่าเขาเข้าใจคือคำว่าเหนื่อยก็คือใช่ครับเหนื่อยคือความรู้สึกถูกต้องครับที่ต้องการคนไปบ้ากันตัวเลขที่ผมไปนับจังหวะไปบ้าแล้วก็ไปอั้นกันไปต้องให้นานไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะหนูแค่ต้องการให้จับตัวอัดกับตัวระเบิดพอเริ่มอัดถ้าคนไม่เคยทำนะฮะมันจะทรมานมันจะบีบรัดมากเลยแต่ครั้งที่สองที่สามมันจะสบายขึ้นมันจะไม่ทรมานผมต้องไปแคลิฟอร์เนียแล้วมาถึงแคลิฟอร์เนียแล้วผมต้องไปกินไปนอนแล้วอ๋อซานฟรานจะไปเปิดสาธิตเลยพอเสร็จพอได้ตัวภายในทีนี้ที่ใดมีความร้อนระวังให้ดีจากจุดนี้ไปโฟกัสใหม่ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีอะไรพลังที่นั่นจะมีแสงหนูถึงให้หลับตาทำเมื่อที่ใดความร้อนที่นั่นจะมีแสงหนูเล่าละขั้นตอนเลยเพราะว่าอาต้องกลับบ้านเมื่อมีแสงอันนี้นะอาที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเก้าอี้หรือเราเห็นแสงครับเพราะแสงสะท้อนจบครับแม่ไปไม่ทันนะไปทันแสงสะท้อนให้เราใช่ครับเราจะเงี้ยเห็นใช่ครับเมื่อมีแสงอาเราให้ดีหลับตาทำแล้วจะเกิดภาพครับจะเกิดมิติเป็นเลยครับมิติภายในครับในขณะที่เรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหูได้ยินเสียงภายนอกนี่แหละครับสืบเนื่องเลยครับที่เขาว่าคนนั่งวิปัสสนาหรือว่าญาณเนี่ยเป็นเพราะอันนี้เหรอที่เขานั่งกันหนูใช่10ปี5ปี10ปีหนูขอท้าเพียงไม่เกิน5วินาทีขอให้เกิดความถี่เข้มข้นทำเป็นออโตเมติกเพราะเราหายใจอยู่แล้วโอเคนะครับไอตัว5วินาทีนี้หนูอาศัยว่าหนูมีแบ็คดีคือหนูมีแบ็คที่เป็นตัวร้ายแรงตัวร้ายแรงตัวนี้นะครับศูนย์กลางของตัวร้ายแรงคือพลังงานบริสุทธิ์ตัวร้ายแรงตัวนี้ที่แบ็คดีจะมีได้ต้องเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นมนุษย์คนนี้จะต้องมีจิตบริสุทธิ์เป็นมนุษย์นะครับและต้องเป็นมนุษย์ผู้ชายด้วย
เพราะผู้ชายนี้นั้นนะครับจะมีจิตบริสุทธิ์จะแตะพลังงานบริสุทธิ์ได้ต้องมีจิตบริสุทธิ์จะแตะพลังงานบริสุทธิ์ได้ต้องมีจิตบริสุทธิ์รวมไปถึงเมื่อแตะจิตบริสุทธิ์มีพลังงานบริสุทธิ์แล้วจะต้องแตะพลังงานทั้ง5ได้ต่างหากเป็นของแถมเลยครับพลังงานที่ว่านั้นคือ5นิ้วที่อยู่ในมือเรา1ในนั้นคือแสงแสงที่ว่าความร้อนเสียงครับกลิ่นไฟฟ้าไม่ครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าสถิตเป็นเรื่องของเนเจอร์แล้วคุณอาไม่ลงมาที่มนุษย์แล้วอีกอันหนึ่งครับแม่เหล็กผมเรียกแม่แรงครับคุณลุงเนี่ยแม่แรงลุงหงอกเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่าผมเรียกไรแรงเพราะว่าไรแรงผมมองว่าไรแรงมันเป็นกลไกที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วมนุษย์พลังงานพิเศษตัวนี้นะครับจะทำให้มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเป็นมนุษย์พันใหม่รู้ต้องบอกว่าตัวรับประกาศเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองโดยผ่านมนุษย์พันพิเศษขึ้นมามันถึงวัยใน5วินาทีคำว่า5วินาทีหมายความว่าตั้งแต่เราอ่านขึ้นไปอ่ะถ้าเราทำเป็นออโตเมติกไปเรื่อยๆครับมันจะพาเราล่องไปเลยครับท่องไปเลยท่องกาแล็กซี่ท่องจักรวาลท่องอวกาศท่องในตัวเรานะโอเคนะครับแล้วเนี่ยเป็นยาพิเศษเลยโอ้โหมันเกินยาทุกอาไม่มีอะไรมาแตะต้องได้เลยโลกอะไรทั้งหมดไม่มีเซนส์อาจะเปลี่ยนไปหมดอยู่เหมือนที่เรารู้สึกถึงความเหนื่อยความรู้สึกตุบๆนั่นแหละครับมันเปลี่ยนครับพอมันเหนื่อยหรือมันตุบๆหรืออะไรก็ตามเราทำไปเนี่ยความเข้าใจอ่ะมันจะไปแทนที่ความกลัวครับที่กลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละพอมันไปเข้าใจแทนที่ความกลัวเจ็บกลัวตายเสร็จปุ๊บไอ้ตัวที่มันติดขัดอยู่ดั่งนั้นน่ะล็อกปลดหมดเลยครับหมดเลยนี่ธรรมชาติครับไม่ใช่สะกดจิตอะไรเลยที่เล่าเนี่ยครับเนเจอร์ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นอ่ะใครล่ะเป็นเอามาเล่าให้เราฟังใครล่ะเป็นมนุษย์พันพิเศษคนนั้นที่เราจะไปตามหาหนูต้องบอกว่าเมื่ออาหลับตามีแสงก็ตกกระทบที่ผนังก็คือสมองอาจะเห็นทั้งความเข้มข้นที่บวกสุดๆกับลบสุดๆครับอย่าไปตกใจดูมันเหมือนเรานั่งรถไฟความเร็วสูง F-tech ใช่ไหมสองข้างทางมองไม่ทันใช่ไหม อย่าไปเบรกครับมันมีความปล่อยมันเลยครับให้มันไปสุดสายป่านเท่ากับความเร็วของรถไฟเพราะถ้าเราเบรกเราจะไม่ทันรถไฟรถไฟมันมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ไปตามนั้นแล้ว TTM เห็นได้ยังตอนนี้โอ้โหหนูอาหนูไปมาไม่รู้กี่รอบแล้วยอดเยี่ยมไม่งั้นจะบอกได้ยังไงครับไม่งั้นร้องไม่ได้ไปยืนคาเลยนี่คาเนี่ยคาเลยเนี่ยว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้อย่างนี้แบบนี้ถึงได้บอกว่าอยากจะมีหน้าถึงก็พยายามจะแนะให้ไปถึงจุดนั้นก็จ้องแล้วมาโอ้ยรู้ว่าหนูถือว่าถึงแม้ว่ามีคนอาจจะเป็นเซนต์ต่างประเทศอ่ะก็แสดงว่าหนูสากลทำให้ท่านเก็ตได้อ่ะท่านเก็ตได้อ่ะครับเป็นเซนต์สากลแล้วนั่นแหละหนูก็เลยจะไปอเมริกาเนี่ยจริงเหรอจันที่หนูไปสอบสัมภาษณ์จริงเหรอจันวันที่1พฤษภาคมเนี่ยแล้วไปร้านไหนบ้างอ่ะเวอร์จิเนียครับเหรอแล้วจะแวะไปแคลิฟอร์เนียป่ะนี่คือเดี๋ยวพอคุณอาซื้อเนี่ยก็เอาลุงหงอกไปไปเที่ยวต่อโอเคต่อครับเมื่อมีความร้อนมีแสงมันกระทบผนังสมองพอเริ่มกระทบผนังสมองเราจะผ่านมิติตั้งแต่โลกเข้าศูนย์กลางกลางเสร็จปุ๊บออกนอกโลกครับเดี๋ยวรอสู่จักรวาลเลยใช่ครับเดี๋ยวรอผลของการกระทำผลของคำพูดผลของการการโม ยังมีอยู่แต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นหน่อยเราเอาเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะขอเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับจาก 100% คือตอนนี้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่เป็นเหลือตรงนี้ละกลับไปข้างหลังไม่เป็นแล้วเออดีจังไอ้หลังไม่เป็นเฉพาะตรงปลายนี่กับตรงนี้ครับสองที่แล้วเดิมมันจะเล้าไปหาหลังแต่ตอนนี้หลังไม่ไปแล้วหลังไม่ไปแล้วโอเคครับดีมากครับไปตรงนี้กันนั้นหนูเสร็จหนูไป2แล้วนะฉี่นี่ไม่ต้องรอฉี่นี่เสร็จหนูไป2เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ทำงานจบนะครับอย่าเป็นอย่างอื่นนะอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่โรคนะครับหนูท้าเรื่องโรคว่าหนูไม่ได้กินอะไร
แล้วหนูอ่ะช่วยตัวเองได้คือหมายความว่าลุงหงอกช่วยได้ทันทีโดยไม่ต้องไปเคมีไม่ต้องมีเชื้อโรคไม่ต้องมีอะไรนี่คือธรรมชาติครับและต้องเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยถึงจะกระตุ้นความบริสุทธิ์ให้ทำงานต่อได้นี่คือวิปุถา นี่คือเนเจอร์เลยนะครับคุณนาจบนะนี่ขายฟรีนะครับไม่ได้มีเก็บตังค์นะฮะและกินเปล่าด้วยกินเปล่าคือกินอากาศแล้วคนอธิบายโคตรโง่เลยสติลปิดเลยโง่ฉลาดที่สุดจบนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะตาตาไม่มีโอเคไม่เรียบร้อยโอเคผ่าไปเรียบร้อยคุณแม่จบนะยังที่บอกว่าลุกยากนั่งยากใช่ใช่ลุกยากนั่งยากอะไรคุณนะลุกนั่งผมว่าน่าจะเอาถามอ่ะต้องเช็คผมว่าน่าจะหายลุกนั่งน่าจะหายเพราะว่าลุกนั่งนี่พูดตรงๆเนี่ยเราไปนวดปุ๊บมันก็หายครับแต่มันทันทีไม่ได้ชุดข้อมูลเดิมช่างเขาผมขอว่าชุดข้อมูลใหม่วันสองวันชุดใหม่โอเคแต่ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาคานก่อนเนี่ยง่ายสุดก็คืออย่างนี้แต่ต้องลุกทันทีเลยก็ลองซีแล้วตอบถึงว่าติดตรงไหนอย่าเพิ่งเอาอดีตมาคุยตอนนี้หนูอยากรู้ว่าติดตรงไหนถ้าจะขึ้นแล้วลงตรงนี้ยังตึงอยู่โอเคเอาที่ตึงครับแต่ก็พอได้ไม่รู้ครับแต่เวลาเราไปห้องน้ำนะบางทีห้องน้ำสาธารณะเนี่ยครับส้วมซึมโอ้โหก่อนจะนั่งได้ส้วมนั่งนะเราไปนั่งอย่างนี้เนี่ยครับพอทำธุระเสร็จลุกไม่ได้เลยไม่มีทางลุกเลยครับเพราะมันเกาะกำแพงอะไรก็ไม่ได้นี่ลุกได้แล้วนี่แต่ว่ามันก็ยังปวดไงอาจจะนึกว่ามันนั่งขัดสมาธิไม่ขี้จริงนั่งขัดสมาธิครับขัดสมาธินั่งนั่งได้พูดถึงนั่งปล่อยลุงออกปล่อยลุงออกครับค่อยดูฟิลลิ่งใหม่บอกขายฟรีขายปัจจุบันไม่เอาฝันแล้วไม่ได้เอาอดีตด้วยอดีตเป็นข้อมูลอนาคตเป็นความฝันเอาปัจจุบันเป็นหลักครับอธิบายแบบนี้ขั้นนี้เวลาโชว์มันต้องขนาดนี้มันต้องเดี๋ยวนี้ครับคำพูดมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำหรือผลลัพธ์ของการกระทำไม่ใช่ด้วยปริญญานี่ครับนะอ้างอะไรก็อ้างได้ครับอ้างจักรวาลอ้างแสนโกดจักรวาลใครก็อ้างได้แต่เวลาทำนี่ครับมันต้องให้ประจักษ์ม้วน1ถึงม้วน7จบครับแล้วจะไปได้เร็วๆเลยครับ1ถึง7ครับผมครับผมคุณถาผมดีใจมากเลยนะว่าวัยรุ่นถาคุณถาจะเป็นพยานได้ว่าผมยอมแพ้กับวัยรุ่นตอนปลายอ่ะคุณบอกให้เกิดใหม่ผมไม่ได้บอกให้เกิดใหม่เขาผมไม่ได้บอกเขาต้องเปิดเกิดใหม่เท่านั้นถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าจะไปเกิดเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เด็กอ่ะนั่นแหละสิเสี่ยงอีกนี่นะครับผมพูดคุณถาว่ายากยากมากแล้ววันนี้คุณถาก็พาคนที่เข้าใจเข้ามาได้เนี่ยโหแบบว่าผมต้องยอมเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้เล่าอีกตอนนี้อยากเล่าเรื่องมันเลยเรื่องเลยนะที่ผมเมื่อกี้เนี่ยเช็คเลยครับรีเช็คได้เลยดีขึ้นดีขึ้นสัก 20-30% ข้อที่หนึ่ง 30 2 60 3 90 3แล้วที่เรามีประสบการณ์ว่าอะไรเพราะเป็นบางทีไปห้องน้ำโอ้โหลุกไม่มีปัญญาลุกเลยเพราะมันนั่งนานได้ไงอย่าไปเข้ารหัสเดิมนะพอละมันกลับมาเป็นแรงดูดอยู่มันยื้อกันอยู่แม่หนูบอกว่าดีขึ้นจบนะมีทั้งหมด5อาการอีก2ตัวคือฉี่กับนอนดูดิว่าคืนนี้แม่จะโดนทุบไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้นอนด้วยกันเลยไม่ได้นอนด้วยกันเลยไม่ได้นอนด้วยกันเลยช่วงนี้แต่มาเพิ่งมาช่วงปี2ปีเนี่ยที่เรื่องนอนฝันก่อนนี่ไม่เคยนอนฝันเลยคืนไหนถ้าเขาแล้วเรารู้เราฝันแน่นอนแต่เราฝันได้อะไรเราจำไม่ได้ติดเขาแล้วเราจะเรียกนี่คือบอลนะแม่เขาตอบนี่คือบอลนะคำว่ารู้ว่าฝันน่ะรู้ว่าจะฝันน่ะนี่คือดีนะครับรู้แต่ว่าพัฒนาต่อจำไม่ได้แหละบางทีฝันว่าชกอะไรเนี่ยพอตื่นมาก็จับไปหมอนข้างๆชกหมอนชกเรารู้ล้วนว่าชกหมอนอยู่ก็ตื่นมาอ๋อเราชกหมอนอยู่แต่เราจำไม่ได้ว่าเราชกอะไรเราชกอะไรแล้วทำไมถึงทกชกเนี่ยไม่รู้เนื้อหาเราจำเนื้อหาไม่ได้จำเนื้อหาไม่ได้
ก็หนูได้ไปกลับได้คงถูกหวยไปทานแล้วโอเคหนูสรุปก็คือหนูได้ไป3อย่างก็คือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาเสร็จหนูอาต้องงับประกาศนะครับงับประกาศทุกมันมีอยู่3แบบครับอาครับแบบแรกก็คือดำบกคืออาเคยดำน้ำไหมเคยดำน้ำนั่นแหละครับคือดำบกดำบนบกแต่ผมดำน้ำจริงเลยได้ก็เหมือนไม่เอาหนูแค่เอาอารมณ์มันเอาอารมณ์เพราะว่าคือตัวดำเนี่ยครับตัวงับอากาศดีที่สุดสำหรับผมที่ผมอยากจะให้รู้สึกคือตอนที่มันอัดกับระเบิดมันมีดูดอัดระเบิดคายผมต้องการให้โฟกัสที่ระเบิดครับอัดกับระเบิดครับอัดกับระเบิดดูดกับคายเนี่ยมันได้ตัวโล่งกับแน่นโอเคนะครับเพราะดูดนี่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วดูดทั้งปากทั้งปากทั้งจมูกด้วยสองคนพร้อมกันเลยได้นะได้แล้วก็สบายแล้วก็อัดเนี่ยมันจะอึดอัดตรงสมองตรงหัวเนี่ยจะเหมือนกับหัวแน่นแต่ว่าระเบิดก็ไม่ใช่นะหัวแน่นผมเป็นตรงหัวนี่แต่ว่าลุงแก่บอกเป็นอะไรนะเหมือนตึ๊บผมไม่ตึ๊บเลยนะผมจะเหมือนอัดตรงเนี้ยแต่ว่าระคายไม่ต้องพูดถึงมันสบายอยู่แล้วหนูต้องการให้จับตัวแน่นความรู้สึกเข้ามาภายในโอเคนะครับทีนี้ด้วยความเคารพขอทุกเชิญทุกท่านพร้อมๆกันตอนนี้แล้วหนูอยากให้รู้สึกหนูจะดูซิว่าท่านจะรู้สึกอะไรแล้วเดี๋ยวพอรู้สึกอย่างไรถ้ามันเป็นลบจะได้ให้ลุงหนอกจับต่อแต่ถ้าเป็นบวกจะได้โฟล์โคอัพไปเลย5 4 3 2ดูดครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 10071,800 1,900 10 11 12 13 14จุดที่พีคที่สุดคือต้องหนีให้ไกลนะครับห้ามขึ้นจากน้ำจนกว่าร่างกายของเราจะขึ้นมาเอง16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627ต้องหนีนะครับอยู่ที่นี่ขอให้หนีผมจะได้ชี้ชัดเลยว่ามันจะไปยังไงต่อเยี่ยมครับ21 22อย่าเพิ่งเล่าแม่อย่าเพิ่งเล่าแม่ให้เดี๋ยวเล่ากับหนูแชร์กับหนู23 24 25จุดนี้สำคัญจริงๆครับผมอยากให้ได้ตรงนี้แล้วก็จะไปไหนก็ไปคือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยแต่ขอให้ได้ทักษะของการงับอากาศ27 28 29 30 31เราไม่รู้ว่าเราคือใครแค่นั้นเองครับถ้าเรารู้เราจะรู้ลุงหมอกทันทีนะครับว่าลุงหมอกคือใครนะครับ26 27 28 29 30ใครยังอั้นอยู่ครับยกมือ31เห็นไหม32 33 34 35 36 37ดูแล้วมันตลกประหลาดแต่มันใช่นะครับจบเสร็จนะครับเบอร์6เลยไม่เป็นไรครับคุณอาแน่นศีรษะอยู่มั้ยไม่แน่นไม่แน่นแล้วโอเคมันตั้งแต่ปล่อยออกมันก็ไม่แน่นไม่ตอนอัดกับระเบิดครับตั้งแต่อัดจนถึงอาบอกว่าตั้งแต่อัดปุ๊บอาจจะทรมานหน่อยมันก็แน่นมันก็แน่นจนมันแน่นมากๆแล้วก็ต้องปล่อยช่วงที่ระเบิดออกเนี่ยที่บอกอาบอกว่าแน่นหัวตอนนี้ยังแน่นอยู่มั้ยครับไม่แล้วตอนที่อัดเนี่ยครับจนระเบิดแน่นมั้ยครับแน่นโอเคเดี๋ยวแก้เรื่องแน่นคุณอาพี่ใหญ่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกอาจจะทำไม่ถูกถูกแล้วเขาเข้าใจที่ผมพูดนะครับคือต้องไม่ปล่อยนะบางทีนี่เราไม่รู้นะเรางับลงไปเสร็จแล้วปล่อยออกโดยที่ว่าบางทีเราปล่อยออกถูกนี่โอ้โหนั่นอย่างนี้เข้าใจแล้วปล่อยออกก็คือผิดมันต้องไม่ปล่อยนี่เข้าใจครับนี่เข้าใจครับถูกต้องครับถ้าปล่อยออกมันอยู่ได้นานเลยใช่ครับนี่คือเข้าใจแล้วครับหนูต้องการให้ไม่เอาออกไม่ปล่อยครับอย่าปล่อยให้เขาออกเองมันจะขี่กันนิดเดียวเองครับระหว่างเราปล่อยกับเขาปล่อยนิดเดียวไปต่อให้ได้อีกทีครับทางปาก1 2 3ไปครับ1001 1002 1003ถือว่าเป็นมาตรฐานผู้ใหญ่ที่มีปัญญาสูงมากครับเป็นปัญญาภายในด้วยนะฮะลึกซึ้งมากนะครับการที่ท่านไม่สบายตัวไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับประเด็นคือตอนนี้ท่านไปแตกระดับปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธศาสตร์จริงๆนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับไม่ได้มาโอ้โลมปฏิโลมนะครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ดีครับ32 33ครั้งที่2จะได้นานกว่าครั้งแรกนะครับ34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1นาที1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11แม่เกิน6 11นี่จาก6ไป11หนูจะบอกว่ามันมีค่ามากจริงนะครับอย่าคิดว่ามันล้อเล่นนะฮะด้วยความเคารพด้วยความเคารพถ้าผมหายตัวไปได้คือหมายความว่าผมเอาสิ่งนี้ยกให้ได้เลยเนี่ยผมจะให้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับผมจะรู้เลยว่าบรรพบุรุษผมจะเฮฮาปาร์ตี้เลยถ้าไม่มีผมอยู่แล้วยกให้กับทุกท่านได้ผมจะบอกว่า6ถึง11เนี่ยครับคือผลของพลังงานบริสุทธิ์ที่ทำงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรายังไม่ล้มหมอนนอนเสืออย่าให้เราถูกบีบครับแล้วเราถึงทำควรจะทำครับทำในเชิงที่ของการป้องกันแล้วทีนี้ของแถมเราจะได้มาโดยที่เราไม่ต้องไปขวนขวายเลยเราขนาดนี้แล้วครับเราไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอีกแล้วครับดีที่สุดคือผมชี้ว่าตอนที่เจ้าชายนิทัศน์เนี่ยครับไม่ต้องไปแชร์กับ5คนนั่นแหละครับนั่นคือนาทีทองของพระองค์เลยครับว่าพระองค์ได้แชร์กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่พร้อมทางโลกแล้วไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรน24ชั่วโมงนั่นแหละแล้วมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็งับอากาศไปเนี่ยครับมันจะพาไปเจอตัวภายในที่ลึกซึ้งมากกว่านี้คุณอาโล่งหัวแล้วโล่งหรือไม่โล่งหมายถึงว่าตอนนี้โล่งอยู่แล้วเดิมก่อนลุงหมอกจับกับตอนนี้เหมือนกันไหมครับความรู้สึกที่หัวไม่แยกไม่ออกแล้วเพราะปกติมันก็ไม่หมายถึงว่าเราจะรู้สึกว่ามันอันหัวก็คือตอนเรางับอากาศไม่หนูไม่ได้พูดถึงตอนงับปกติว่าปกติไม่เป็นเอาแค่ไม่หนูไม่ได้พูดถึงตอนงับหนูแค่หมายถึงว่าตอนที่ก่อนจับกับลุงจับแล้วโล่งขึ้นไหมหมายถึงอะไรโล่งหัวครับเมื่อกี้ลุงออกจับหัวเนาะเพราะหัวก็ติดไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาหูอื้อก็ยังอื้ออยู่นะพูดตรงยังอื้ออยู่ไม่ดีขึ้นนะพูดถึงเสียงกับหรือหูอื้อเสียงก็ยังได้ยินอยู่แต่น้อยลงหรือเท่าเดิมน่าจะน้อยลงคือเสียงพูดตรงๆนะครับเราจะแยกมันยากมากถ้าเราไปนึกถึงมันก็ยิ่งดังขึ้นอันนี้ผมถือว่าเป็นมันยิ่งดังขึ้นดังขึ้นนะคือแต่ถ้าสมมติปกติคุยกันนะเราจะไม่ยินเสียงเลยนะครับเราคุยปกติเราชีวิตประจำวันที่เราใช้มีเมื่อก่อนเราไม่มีเสียงเลยแต่ว่าเราจะถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะนึกถึงมันจะเสียงจะดังมากแล้วมันจะยิ่งดังมากต่อเมื่อเรายิ่งนึกถึงมันมากแต่เห็นหมอก็พูดนะมันจะดังมากจนคราวหลังมันจะรบกวนชีวิตประจำวันเราก็คือคนอื่นพูดก็มันก็จะมันจะรู้เรื่องน้อยโทรศัพท์ก็จะมีแฟนของเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นก่อนผมตอนนี้เขาโทรศัพท์เขาไม่ค่อยได้ยินเอาเป็นว่าผมขออนุญาตสรุปก็คือคืนนี้ไปนอนนะครับผมได้คำตอบแล้วล่ะจริงแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวผมขอไปนอนเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าสรุปปลายทางก็คือว่าหนูไม่ได้ใช้ยาและให้มันดีขึ้นอาต้องเข้ากระบวนการงับอากาศหนูเพราะว่านี่เราท้าทายกันตรงนี้แล้วสองคือขอให้ตั้งข้อสังเกตหลังจากที่นอนคืนนี้แล้วตอนเช้าตื่นมาอีกทีนึงนั่นถึงจะเป็นข้อสรุปที่ครบวันครบรอบของมันนะครับถ้าเป็นผมเรื่องหูถ้าเป็นผมถือว่าไม่ใช่โทษที่เกิดขึ้นกับเราผมถือว่ามันเป็นความสามารถพิเศษถ้าเป็นผมนะผมอ่ะมองโลกแบบมุมกลับผมจึงมักเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ประหลาดชาติที่อธิบายไม่ได้ในเชิงของวิทยาศาสตร์เช่นใต้ป้ายเนี่ยครับผมเดินลงมาฉี่มีลำแสงที่เกิดเอง
วิ่งพาดผ่านป้ายเลยครับสีส้มมันเกิดเองผมขับรถอยู่เนี่ยครับขับรถอยู่ไปต่างจังหวัดออกจากลุงออกไปเสร็จปุ๊บมีแสงสีขาววิ่งข้างขนานข้างเลยเฟ้าไปเลยครับผมเห็นอยู่สุดไกลสุดสายตาครับผมก็ออกมายืนดูคือวินาทีนั้นไม่รู้ได้ยังไงว่าต้องมองแต่ว่ามันก็มีแสงพาดผ่านหนึ่งครั้งผมก็ว่ามันโม้มันตาฝาดโน่นนี่นั่นมันก็มาเดี๋ยวนะครั้งที่สองแทนที่มันจะมาตามทิศทางเดียวกันมันสวนทางครับย้อนกลับมาอีกรอบผมก็ไม่เชื่ออีกมันก็มาสวนมาอีกรอบหนึ่งครับนี่คือหมายความว่าถ้าอาคือเรื่องเสียงของผมมันเรื่องตาถ้างั้นผมก็บ้านั่นแหละนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งตอนที่นั้นผมไปภูเขาไปกับลุงนี่แหละถ้าดูดากันบอลแซดจะเข้าใจดูไหมดากันบอลแซดรูปบอลเกงกี่อ่ะไม่ดูแก่แล้ว แต่เท่าตานี่นะด้วยเป็นโรคตาจริงๆนะเท่าเกี่ยวกับประสาทตามันก็แวบนะถ้าอยู่ๆมันเหมือนกับว่าฟ้าแลบในตาเนี่ยไอ้นั่นมันเกี่ยวกับมีปัญหาดีแล้วที่บอกมาไอ้นั่นก็คือตามีปัญหาโอเคดีแล้วที่พูดมาว่าเป็นข้อมูลหมอหรือข้อมูลวิทยาศาสตร์แต่ของหนูเนี่ยมันนับวินาทีได้เลยเป็นนาทีครับหนูมีลูกไฟดวงนึงนะครับลอยขึ้นมาแล้วไม่เห็นคนเดียวแล้วมีคนข้างเห็นด้วยลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บลูกไฟนั้นน่ะมันแผ่พลังงานจนมันตกกระทบที่พื้นตอนกลางคืนสว่างไปด้วยสีส้มสีอะไรเป็นลูกขนาดเนี้ยครับลอยขึ้นมาไม่ใช่ลอยอยู่ๆก็มันก็มีมาเสร็จปุ๊บมันก็ลอยแล้วมันก็ดับไปครับนานครับไม่ใช่แป๊บเดียวครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกส่องสะท้อนน่ะทุกนั้นสว่างไปด้วยครับนี่คือหนูแค่ให้อาเช็คบาลานซ์ที่ทำไมถึงเล่าเพราะว่าต้องการให้เทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันจะได้รู้สึกว่าเราอ่ะมีเพื่อนหรือว่าไม่ผิดปกติเครื่องหูนะครับหนูก็บอกว่าภูมิแพ้เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเพราะคนประเภทภูมิแพ้ที่มันรู้สึกไวเนี่ยแหละครับมันโดนอะไรแล้วมันเป็นทันทีถ้าวิทยาศาสตร์ก็คือมันแพ้แต่ถ้าเปลี่ยนจะรู้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นมนุษย์ไม่นะครับหนูไม่พูดเรื่องอากาศแล้วหนูกำลังพูดเรื่องตัวมนุษย์เลยว่าเมื่อมันรู้สึกอะไรไวนะมันโต้ตอบเร็วมากเป็นความสามารถพิเศษแต่เราต้องหาตัวโต้ตอบนั้นให้ทันเพราะไอ้ตัวโต้ตอบทันคือบทสุดท้ายของการรับประกาศข้อที่5คือ Fear to Fear ครับมันเหมือนหนูจับแมวแมวจับหนูถ้าเราทันความรู้สึกได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเราจะทันเกิดดับครับพอทันเกิดดับเราก็ไปอยู่ศูนย์กลางของพลังงานแล้วก็แตกตัวมันออกมาใช้งานได้แล้วครับเนี่ยครับวิทยาศาสตร์ไม่รู้ตรงจุดนี้ครับแล้วก็มันอยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นหนูรอแค่ว่าตอนนี้มันตรงแล้วว่า1ดีขึ้น2ถ้ารู้ว่าดีขึ้นต้องกินต่อ3ก็คือต้องรับประกาศต่อแค่นั้นเองครับพวกอาก็ไม่ได้ชอบกินยาอยู่แล้วรับประกาศนี่ต้องวันละกี่ครั้งทิ้งขว้างครับเพราะหายใจเราไม่เคยบอกหยุดหรือบอกเพิ่มจากทำตอนไหนทำเลยทิ้งขว้างเลยแต่หนูขอแค่ว่าถ้าเป็นกระบวนของเป็นปกตินะฮะต้องขอเช้ากับขอก่อนนอนเช้าหนูขอตอนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตารู้สึกตัวปุ๊บซัดก่อนเลยและต้องซัดขอซัดผ่านการดำบกเพราะถ้าซัดผ่านจมูกพัดซัดผ่านปากจะทำให้การรู้สึกตัวที่50ต้องถึง 100% หนูต้องการให้หนูรู้สึกตัวคือ1ถึง50เอารู้สึกตัวตื่นมาเนี่ยรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บเช็คก่อนก็ได้ครับว่าต้องศีรษะจดเท้ามีอาการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่ามันจะได้รู้ด้วยว่าการรับอากาศมันจะช่วยได้ถ้ามันไม่ผิดปกติก็งับไปก็ดูดก็หยุดหายใจไป1ครั้งปล่อยแล้วก็โชคปกติแล้วก็ซัดใหม่1ครั้งก็เป็น2เป็น3เสร็จปุ๊บเมื่อเป็น3ถ้าหัวเชื้อมันทำงานดีมันจะทำให้เราไม่หลับครับนอนต่อครูรู้ได้ไงเนี่ยอ้าวก็บอกว่าไม่นอนต่อหลับต่อตัวนี้จะเป็นยอดยานะครับผมเรียกว่าประตูมิติมันจะพาเราเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของสมองไปดูเอาครับไปทำดูขอคือจะเห็นหรือไม่เห็นนะยังไม่ต้องไปคาดหวังมันนะครับเอาเป็นว่าเมื่อมันรู้สึกหลับให้หลับครับมันจะหลับประมาณไม่เกิน15นาทีหรอกครับเดี๋ยวมันจะพาตื่นตอนนั้นเนี่ยขอให้เป็นชุดห่วงโซ่การรับอากาศตรงจุดนี้นี่คือตอนเช้าส่วนตอนตื่นตอนก่อนนอนก็ซัดไปอีก3ก็คือให้ซัดจมูกหรือปากเนี่ยครับอัดไปเบอร์ใหญ่ๆเลยครับอย่าใครมาโดนตัวแล้วไปเลยครับมันเลยครับ
เนี่ยขออยู่แค่เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นพอตื่นตอนกลางวันตื่นมาแล้วจะทิ้งขว้างก็แล้วแต่นะครับเชิญครับมีคำถามไหมคุณนาไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการคับอากาศครับเคสที่2ครับวันนี้เดี๋ยวเราเอาใบประเมินของคุณอาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้ฟีลลิ่งที่เป็นปัจจุบันคุณลาผู้ชายครับอ๋อเบอร์นี้นี่ครับคุณขอจะได้เป็นปัจจุบันที่คุณแม่ใส่อยู่มันช่วยอะไรครับพยุงไม่ให้มันคุ้มให้มันอยู่กับที่ไงเพราะมันหักกระดูกหักตอนนี้หมอก็ไม่ผ่าหมอก็บอกผ่าไม่ได้ต้องให้ดามไว้มันติดเองประสานกันโอเครวมแล้วหลงจ้องเลยประมวลผลทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์จากศีรษะถึงปลายเท้ารวมทั้งหมดเลยประมวลผลรวมทั้งหมดประเมินผลเอาประมาณอย่างนี้ดีกว่า20ดีกว่า 20% เนาะ 20% ดีขึ้น20โอเคอาการหายจากอาการที่เคยเป็นจบไหมภาษาผมจบง่ายผมรู้นะแต่ว่าผมรู้ว่าจะแก้ยังไงแต่คนที่แก้ไม่ใช่ผมรู้เองใช่ครับทีนี้ต้องสังเกตตามที่บอกนะครับแล้วก็จะดีขึ้นเองท่านไหนก่อนพี่แก่ป่ะนี่นะที่ว่าต้องยืดเยื้อใช่ไหมต่างจากเดิมไหมครับที่ยังไม่ต้องใส่ต้องสวนก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะก็ไม่เจ็บโอ้นี่ผมไม่รู้ว่าตามหมอพูดมันไม่หายเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเขาบอกว่าประสาทมันเสื่อมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่เห็นด้วยนะเดิมนะผมไม่เห็นด้วยถ้าผมอยู่ด้วยจะไม่ก็ต้องไปที่จะหายไปเดี๋ยวจะไม่ค่อยดูว่ามันจะต้องไปทั้งตัวเพราะว่าถ้าเอาไว้มีค้ำไว้เพื่อไม่ให้เราก้มเงี้ยก็ต้องไปทั้งตัวย่อเข่าได้ไหมไอ้นี่มันเกี่ยวกับย่อเข่าย่อเข่าคือผมย่อเข่าคือถ้าไปรักษาจากผมเลยของกินอะไรต้องเอาเดี๋ยวนี้เลยย่อเข่าเลยให้มากหายแน่นอนเพราะว่าผมดูในทีวีเขาบอกว่าเก่งตรงนี้หายแน่นอนปวดเล้าตรงนี้หายแน่นอนเพราะว่าปัญหาคือมันเกี่ยวกระดูกสันหลังเขาตัดกระดูกสันหลังเนี่ยหายผมก็ไปเข้าคอร์สเสียไป50,000 20,000ทำได้แค่ไม่ถึง10 ครั้งเหมือนต้องเลิกเลยเพราะทำทีนึงโอ้โหบางครั้งนี่นะมันปวดทีสามวันไม่หายแล้วกินยาคลายเครียดคลายปวดเลยคลายเส้นเลยก็เลยเสียเงินไปฟรีๆไม่หายแต่ถ้าไปหาหมอนวดดีๆหายแค่วันครึ่งวันแต่อาการไม่ใช่ว่าหายขาดนะดีขึ้นแค่วันครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตึงต่อถ้าเป็นผมเป็นปัญหานะต่อคุณนาไม่ได้เป็นอะไรแค่ความเข้าใจทำความเข้าใจกับเรื่องตัวเราพอไม่รู้แต่ว่าผมถ้าเป็นผมอะผมปลดล็อกได้ง่ายมากเลยถ้าเป็นผมนะมันปวดมันปวดเห็นๆไงแล้วเป็นเรื่องความรู้แล้วครับรู้แล้วเป็นเรื่องความเข้าใจอย่างเดียวดูลุงหงอยู่แล้วเนาะดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแค่นั้นน่ะทุบแล้วงับอากาศให้หนูแล้วกันจบแต่เดี๋ยวจะงับอากาศอย่าลืมมาซ้ำด้วยแค่นั้นแหละแค่นั้นหนูขอแค่นั้นต้องวันไหนดีอ่ะมันต้องถี่ไหมหรือยังไงแล้วแต่อย่างความต้องการถ้าตามความต้องการมันก็อยากมาทุกวันนะก็แล้วแต่เพราะว่าผมจะได้มีโอกาสคุยกันอย่างนี้ตลอดเพราะว่ารุ่นใหญ่อ่ะเข้าใจยากไม่เพราะผมทำอะไรก็อยากถ้ามันให้มันเป็นโมเดลของความเข้าใจให้หน่อยผมจะได้มีอะไรคุยแล้วก็เนี่ยสวนมาเลยสวนไปสวนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงตรงกลางมันจะตกผลึกให้ไม่รู้วันผมยังคิดอยู่ว่าถ้าคนเราหลับลึกได้ก็เห็นว่าเขาไปหากัญชามากินกันดีหลับลึกได้มันจะร่างกายมันจะแบบซ่อมแซมตัวเองเวลาเราหลับลึกจะได้ผ่อนได้ที่สมัยก่อนเนี่ยตอนเราเด็กเนี่ยเราจะหลับลึกมากเลยหลังๆอายุเยอะขึ้นน่ะมันจะหลับไม่ลึกเพราะหลับไม่ลึกเนี่ยทำให้ร่างกายมันไม่ซ่อมแซมตัวเองถูกต้องครับไม่ผิดเลยครับนี่คือใช่ครับใช่ครับใช่ครับเข้าแก้ไขต้องหลับลึกได้นี่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูคืนนี้อย่าเกรงนะแม่ห้ามเกรงปล่อยธรรมดาเยี่ยมแต่นี่เขากลัวเจ็บมากนะถ้าเราแหวงนั่งก็นั่งเบาะเลยเบาะไม่เอาโอเคจบแต่อย่าเกรงแล้วกันอย่ากลัวพี่หักพี่ว่าต้องนั่งแบบ
วามแข็งแกร่งเพิ่งล้มไงเพิ่งล้มได้สักก็ออกเสียงกระดูกหักเจ็บอะไรเงี้ยบ้านอยู่ไหนจะได้รู้อยู่ใกล้ๆบางแคเนี่ยถนนการจราจรจบครับทีนี้ครับเอามาเป็นโมเดลเลยคิวบ่อยเดินนอนอยู่ทีตะคิวเดินจะไม่ทันอะไรตะคิวกินครับเดินแป๊บเดียวตะคิวกินวันนี้เช้าก็บอกจะบอกมาครอบครัวแล้วเออเช้าผมนึกว่าจะเป็นคุณแก้วอย่างเดียวนี่คนใหญ่ยังไงเลยนี่พี่ใหญ่ผมสุดยอดนี่เก่งกุ๊กเก่งมากคุณถาแสดงว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเป็นสากลแล้วกั้นหายใจนานกับไม่นานนี่มันอยู่ที่ยังไงผมไม่ต้องไม่นานผมไม่ต้องการให้ใช้คำว่ากั้นถามว่าทำไมเพราะว่าโดยภาษาเนี่ยมีผลดันดีภาษาภาษาเนี่ยมันมีความหมายหนูแค่ให้หยุดมันหยุดหายใจหยุดมันเหมือนดำน้ำนี่แหละก็ยังก็คือกั้นหายใจแหละหยุดหายใจกั้นหายใจมันก็มีมันก็เหมือนกันนะหยุดมันเลยครับหยุดผมใช้คำว่าหยุดหยุดไม่ได้ค่ะผมได้ประมาณ20ปีเก่งดีเก่งประมาณเก่งครับดำน้ำเหมือนกันโอ้เก่งเท่าดำน้ำมันก็ได้ประมาณ7ครั้งครับแต่เท่าเรือฝืนจริงๆ10ครั้งได้มันจะได้ประมาณสัก10เมตรแค่นั้นมันต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นเลยยืนลองดูดิก็ดีกว่าที่เราอยู่บ้านไงโอ้ตัวไม่เจ็บเวลาลุกนั่งนี่ลองลุกที่ตรงโอเคนะพวกเราต้องกล้าคือของเราพิสูจน์ได้ก็คือไปเอ็กซเรย์ทีหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันคิดไปเท่าไหร่วันที่5เนี่ยเพราะว่าเขาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเขาไปเอ็กซเรย์เขาบอกยังไม่ชิดเลยมันอยู่ที่นั่งลงดีที่ไม่ชิดเขาไม่ชิดแล้วเราก็จะปวดใช่ปะแต่ถ้าสมมติเราไม่ปวดเนี่ยแสดงว่ากระดูกมันชิดไปแสดงว่ามันไม่มีผลกับชีวิตประจำวันของเราดีผมชอบไม่น่าหรอกเราก็ลืมบอกไปว่ากี่คนเนี่ยก็กลัวเจ็บที่สุดเจ็บอะไรนิดหน่อยเขาก็กลัวแต่เราไม่กลัวตายกลัวเจ็บกลัวเจ็บนะครับเพียงใช่ไหมอายุมันเกินกลัวตายแล้วไงจากเดิมปกติไม่ได้นั่งตักเตี้ยเดิมไม่เคยทั้งมาเดิมไม่เคยนั่งเวลาไปหาพระต้องบอกนายพูดถึงพระเอาไหมจะคุยกับหนุ่มน้อยครับคุยกับผมที่เดิมครับถ้าจะคุยลุงออกไม่คุยครับลุงออกจัดการอย่างเดียวอย่าแชร์อย่าแชร์เวลาเราขำเนี่ยเจ็บใจหมดเอาค่าเฉลี่ยเอาค่าเฉลี่ยเพราะว่ารุ่นใหญ่มักจันพูดถึงความรักต้องกราบใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเจ็บไม่มีอยู่ได้แค่นี้นะครับค่ะได้แค่นี้นะเอาไว้ตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้ครับผมจะช่วยทุกมิติที่มันเจ็บก็ยังเวลาพวกมันไปถึงคือแต่เวลาไปตอกเส้นนะไปตอกเส้นที่ต้องตอกกันเนี่ยโป่งมันจะลึกเข้าไปนะมันจะได้เกือบถึงนะแต่แค่วันเดียวพรุ่งนี้มันก็เหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้ที่กระดูกใช่ไหมใช่ตรงนี้ที่กระดูกไม่เป็นไรตื่นเลยไม่แปลกใจเพราะว่าคุณถามผมคุณใจไว้ด้วยใจหายเบอร์ใช่ไว้แบบผมเนี่ยคือเราตื่นเราสภาพเราตอนตื่นเราไม่ได้สภาพตอนหลับสภาพของเราอยู่เป็นตอนตื่นครับครับชื่อครับเสียงครับกับเองครับนะเห็นเดียวจุดนั้นก็จะได้เทียบสายขวาคดีไม่หลับต่อคดีได้แค่นี้เดิมมันเคยได้แบบนี้ไหมไม่เคยเห็นนี่ไม่ได้เลย
เดิมไม่เคยได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคขึ้นมาที่นี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งได้ถือรหัสยูเลยเดิมมันไม่เคยได้แบบนี้เลยผมบอกว่าพร้อมยูคืออะไรนะก็แปลว่าดีขึ้นดีขึ้นคอยเอาอีกคืออย่าไปใช้คำว่าหายไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เลยต้องพูดว่าเดิมต้องบอกว่าเดิมนะเดิมนั่งแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ได้ก็ดีขึ้นเวลาเวลาเป็นงั้นต้องขออนุญาตห้องนั่งเก้าอี้เขาบอกว่านั่งไม่ได้เขาบอกว่าเขาคือผมรู้สึกดีมากในที่เวลาไปหาพระไม่ได้บอกว่าอาจารย์ขออนุญาตนั่งเก้าอี้มีการเราบอกไม่ได้เพราะบางทีพระท่านนั่งอย่างนี้แล้วเรามานั่งเก้าอี้บางทีเหมือนจะเสมอไงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เพราะบางทีพระท่านนั่งอย่างนี้แล้วเรามานั่งเก้าอี้บางทีเหมือนจะเสมอไงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เพราะบางทีพระท่านนั่งอย่างนี้แล้วเรามานั่งเก้าอี้บางทีเหมือนจะเสมอไงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เพราะบางทีพระท่านนั่งอย่างนี้แล้วเรามานั่งเก้าอี้บางทีเหมือนจะเสมอไงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เพราะบางทีตอนนี้ต่อไปนี้ลุกเองครับเพื่อนที่บอกมันเคยยากมันนั่งยากลุกยากก่อนนี่ยากบ่อยจะพูดบ่อยมันไม่จบอันนี้ยังยากอยู่หน่อยทีนี้ว่าลุกได้แล้วนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเพื่อนมันจะได้ before after ได้มันจะได้ชัดเจนครับว่า before and after ไม่งั้นมันไม่จบใช่ไม่เอาไม่พูดไม่ต้องไปไม่จริงเชื่อมต่อไปให้พูดเลยยังพูดอยู่ตอนนั้นอยู่ไม่เอาใช่มันหนีจากจุดเริ่มต้นไม่ได้ใช่ไม่เจอการตอนปลายใช่ไหมครับผมเข้าใจกังวลเนี่ยผมเข้าใจยิ่งภาษาหมอยากเข้าไปยิ่งหนักใช่เขาบอกว่าไปหาหมอกระดูกหลังคนคดแปลว่าไม่ตรงลองไม่ถ้าเราตรงใช่ครับมันไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์หรือเนี่ยมันต้องคดปกติมันต้องคดใช่ไหมครับมันจะโอใช่ไหมครับใช่ป่ะครับปกติมันต้องคอสนะมันนี่โอแปลว่าหมอคุณจึงใช้คำว่าดามเอาไว้ความจริงนะมันใช้อย่างนี้ไม่ได้ชีวิตจริงอ่ะท่านยังไม่ได้ไปไหนเลยเวลาไม่ฟังผมก่อนไม่ต้องสวดผมก็เขาเลยแชร์กับหมอกับเราหมอเนี่ยมาดามเอาไว้ให้มันตรงเออเขาบอกว่าท่านบอกว่าไอ้ที่มันคอสที่มันปวดคือมันคอสก็เลยจับให้มันตรงซะกี่เดือนกี่ปีมาแล้วใช่ป่ะบางทีเนี้ยแต่มาถึงตรงนี้คนก็ไม่กี่นาทีทีที่เอ็มเขาแชร์มาส่วนหนึ่งแล้วแล้วมาเจอผมเนี่ยก็แปลว่า before after เอาคำว่า after ไปใช้ before คืออดีตไปแล้วงั้นตัวนี้สมควรจะใช้ต่อหรือจะทิ้งไปตัวนี้ต้องมาถึงตรงนี้แล้วไม่เหตุผลใช่ไหมครับเหตุผลที่หมอแอนนี้คือว่ากระดูกมันหักไม่แล้วอ่านอันนี้คือมันไม่จบมันไม่จบมันไม่จบอย่าไปถอยหลังไปอีกจะไม่จบแล้วกำลังพูดถึงเรื่องอัพเตอร์แล้วเดี๋ยวตอนนี้มันถึงวัดผลสำเร็จเนี่ยมันมาถึงวัดผลสำเร็จแล้วตอนนี้เขาลุกได้แล้วโดยไม่ต้องใช้นี่เขาเป็นเจ็บละไม่ปกติเขาก็ลุกนั่งได้แต่ว่ามันอาจจะอย่าพูดแทนเขาเดี๋ยวก็ตีเราใช่พูดแต่เราไม่จบกำลังแชร์เรื่องนี้นอนมานานแล้วใช่โอเคไหมใช่โอเคมาถึงตัวเราฟินิชได้ไหมตอนนี้ว่าท่านจะซื้อสองทีมครับมีอะไรที่คิดว่ายังบกพร่องที่จะให้ไม่บกพร่องนะจริงแต่ว่ารอเวลาแค่นั้นเองรอเวลาไปหรือว่าวันหายนั่นประเมินความรู้สึกที่ปัจจุบันใช่ประเมินความรู้สึกขาดขาดก็มันก็ดีขึ้นไงก็ดีแล้วก็จบแล้วแม่พอแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปนึกถึงอรหันต์ตัวเก่าไม่ได้กินให้ทานฉี่ทามเลยเอาคำว่าประเมินมันเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนี่ยนักคิดนักค้านักเขียนเนี่ยมันจะมากี่ปีแล้วเป็นอะไรฮะนี่นะที่เป็นรากกายมาขี่ปีอ๋อไอ้สองอย่างเนี่ยมีไอ้นี่เพิ่งจะสามอาทิตย์สามอาทิตย์เดียวพอโทรเฮ้ยสามอาทิตย์มันก็หายทันทีที่มันจะไม่ยากซะงั้นน่ะเป็นเดือนเป็นปีโอ้ไม่อันหลังเนี่ยอันหลังเนี่ยเพิ่งจะสามอาทิตย์หายแน่นอนทั้งนั้นอ่ะหมอตีตั้งสามเดือนโอเคนั่นคือหมออันนี้คือเราเนี่ยเราจะดูนี่เดี๋ยวพอเดือนนึงเราหาเลยนี่ไปถึงทำไมล่ะไปถึงบ้านกลับนอนคืนนี้ตื่นเช้ามาก็หายไปแล้วอย่าดูอย่าดูเพราะตัวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีจะกำตัวอะไรเอายากี่เปอร์เซ็นต์
บอกเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอให้ลูก80โอ้ย80โอ้ยก็เราแค่ไม่รู้สึกอะไรแล้วไงเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆแผลก็คือแผลแม่อะไรทำลายให้เรียบร้อยนี่คือต้องตำด้วยเซ็นชื่อแล้วอ่ะโอ้เนี่ยแม่ตำด้วยครับแล้วเพื่อนแม่ทำลายให้เรียบร้อยด้วยไหนอ่ะเนี่ยคือเขาไม่ถามกันเลยคนละฮะโอเคดีอ่ะแม่ดีที่ถามรับรองว่าไม่มีใครเอาไปเบิกเงินแน่นอนและหรือเบิกไม่ได้ไม่มีใครเอาไปโอนโฉนดได้แน่เพราะมันทำลายแล้วอ๋อแต่มันเป็นประวัติเอาไว้คนรุ่นหลังจะมาศึกษาเพราะ PE พลังงานมวลชนนี่มันตัวยิ่งใหญ่มากผมทำเพื่อเด็กรุ่นต่อไปกองเงินเต็มเกินกว่า 30,000 40,000 50,000 บาทหนึ่งในนั้นก็คือตรงนี้สงสัยใช่ไหมถามเอาเองแล้วกันเบอร์โทรศัพท์นี่ครับ086 3329968จบถ้าใครมาสนใจเอาถามดูซิคนชื่อนี้อายุเท่านี้เป็นอย่างนี้ก่อนหลังหาย 80% แค่นี้เขาก็จะไฟล์เขาเด็กรุ่นหลังเนี่ยเฮ้ยมันมีจริงหรือพนักงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับสิ่งนี้มันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อในการเดินทางท่านต่อไปโยนพี่ใหญ่ท่านครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ใหญ่ไม่มีเหรอเก็บไปเลยครับได้ติดเนี่ยรู้ตลอดก่อนจะเนี่ยพอรู้เป็นต่อไม่ครับไม่ได้โทรเมื่อเช้านี่ผมยังได้โทรท่านนะผมเลยถามว่าเป็นเรื่องไรให้มาช่วยใช่ไหมครับเสริมตัวก็จะซิมคิวเดี๋ยวจำแล้วเลยสั่นพอดีขึ้นเนาะคือปกติไม่จะเซ็นอะไรเนี่ยปกติไม่ทันแต่ถ้าเวลาตื่นเต้นเวลาเย็นอย่างเวลาเย็นจากอะไรอย่างเงี้ยจากกับข้าวเนี่ยอู้สั่นมันอยู่ที่ใจแต่คิดว่าสั่นปุ๊บจะสั่นทันทีแล้วต้องประทับใจไม่ได้ไอ้วันนั้นไปไหนนะลุงที่เขาบอกถ้าไม่คิดถึงมันนะไม่สั่นใครเนี่ยถ้าไม่นึกมันอดไม่นึกไม่ได้จะตั้งกับคุณอยากให้แก้อะไรบ้างในทีเดียนเวลาเล่าอ๋อเล่าเหรอเวลาเล่าที่ต้องให้แก้คือว่าบางทีบางครั้งนะที่เห็นเนี่ยพูดซ้ำคือว่าซ้ำแบบ 2-3 ครั้งยกไอ้ตัวอย่างให้หนูหน่อยเช่นพอพูดไปถึงเรื่องนั้นใช่ไหมพอโยงเสร็จปั๊บพอซ้ำตรงนั้นก็ไม่กลับมาที่เดิมแล้วก็หาจุดคือว่าแทนที่จะตอบว่าเราเนี่ยจะไปถึงจุดนี้แล้วจุดนี้ละพอไปพูดถึงโยงไปอย่างอื่นก็ไปพูดซ้ำสองครั้งปั๊บไอ้ที่ว่าจะไปถึงจุดนั้นก็ไม่ไปเลยทำไมไม่พิมพ์ขึ้นมาเอ้ายังไม่รู้ว่าจะโกรธหรือเปล่าไม่โกรธใช่ไหมใช่ก็เลยไม่ถึงจุดนั้นไงหนูไม่โกรธเลยแต่หนูคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครฟังด้วยเอ้าไม่แต่ฟังอยู่ไม่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าตุ้มเป็นคนบอกเรื่องนั้นคือเรื่องไหนให้ดีๆฟัง TTM ให้ดีๆเรื่องนั้นคือเรื่องไหนอ่ะรู้สึกแบบพูดถึงจักรวาลหรืออะไรนี่แหละพูดถึงช่วงที่ไปออกนอกจักรวาลแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาย้อนพูดเลย 2-3 อย่างแล้วก็ไม่ได้ต่อจำได้ไหมว่าที่ไม่ได้ต่อนั่นคืออะไรที่นั่นดูต้องไปดูเพราะว่าเราก็แบบเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจจ่อแล้วจ่อแล้วเขาโทษนะไอ้ห่าไม่ไปวะถึงว่า ก็คือฟังรู้เรื่องแล้วแต่ว่าง่ายๆเลยนะครับเรื่องจะฟังต่อก็ที่ไม่ไปสร้างเย็นอยู่แล้วไม่ได้ต่อไปแล้วที่ตรงนี้ที่ผมติดอยู่เนี่ยครับหนึ่งติดภาษาผมใช้ภาษาที่ดิบๆเถื่อนๆไม่ได้สองไม่บางครั้งเราก็ต้องใช้เพราะบางทีทำให้เราเกิดอาการพูดคล่องขึ้นเราควรใช้อาจจะอยู่ในคำขอโทษเบื้องต้นไว้ก่อนก็ดีแล้วก็ได้ครับอาจารย์สองก็คือว่าก็ไม่กล้าที่แตะตรงๆตัวคือพระศาสดาเพราะเป็นการขีดเส้นด้วยก็เลยไม่กล้าก็เลยเรียกมนุษย์พันธุ์พิเศษแล้วก็ขีดว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้เขาบริสุทธิ์จะได้อย่างนี้ไม่บริสุทธิ์จะได้แบบนี้แต่ว่าคือทั้งหมดที่ว่าเขามาเป็นแค่เกจิ้งแต่มนุษย์ไปจับแยกเท่านั้นเองโอเคนะครับแค่นั้นเองทีนี้
ก็ไม่มีฟีดแบ็คนั่นแหละเพราะว่าคุยเหมือนคุยกับกระดานเนี่ยแต่เห็นคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ TDM พูดอ่ะเขายังติดใจเขาเลยว่าเออเขาฟังแล้วรู้เรื่องแล้วก็ทำงานประกาศได้เป็นผลสำเร็จTDM ก็ดีใจกับเขาด้วยก็มีอยู่แค่คนเดียวทีนี้พอเล่นพอเล่าลึกไปเรื่อยๆไม่มาไม่ตามไม่ได้ก็พอรู้ว่าตามไม่ได้ก็เลยหลังๆมาก็เลยไม่ได้เล่าต่อแต่ว่าหลังถ้าติดกล้องนี่จะถอดเสื้อดีกว่าถอดเสื้อไปนี่เพราะยังบอกตุ้มเลยบอกอุ้ยตกใจเลยหรือว่าเป็นดินจาโอเคได้ครับไม่เป็นข้าราชการที่เราจะดูผลจากอะไรว่ามันทำแล้วมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรจะดูผลอันที่หนึ่งอาต้องมีโล่กับแน่นสองตัวถ้าอาได้โล่ก็จะไม่แน่นตอนปล่อยนั่นแหละพอโล่งเสร็จปุ๊บผมบอกว่าภายนอกกับภายในนะถ้าภายนอกต้องได้โล่งแต่ถ้าอาเจอแน่นภายในภายนอกก่อนนะครับถ้าเจอแน่นที่ภายนอกก็ให้ใช้ภายนอกนั่นแหละสัตว์เข้าไปอีกรอบนึงมันจะปลดล็อกพอมันปลดล็อกเสร็จปุ๊บมันยังแน่นอีกอ่ะคนเราฟิลลิ่งตัวแม่ก็คือมาหาลุงหมอโทรมาก็ได้หรือว่าจะมาปกติจับได้ท่านหมายความว่าร่างกายเราไม่ปรับแล้วเราก็นั่งนานมันตันเรียบร้อยแล้วนี่คือของโรคกับแน่นพึ่งเขาเลยเสร็จปุ๊บมันทำให้ชีวิตบอกว่าแล้วไงต่อคนต้องมาเมื่อได้ภายนอกเสร็จจะได้ตัวภายในภายในที่ว่านั้นคือที่อาบอกว่ามันตึงที่หัวนั่นแหละตอนที่ระเบิดนะแต่ที่ลึกเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ศูนย์กลางของแน่นหรือศูนย์กลางความร้อนให้ได้ศูนย์กลางของความร้อนก็คือแสงนั่นเองครับศูนย์กลางของความแน่นนะครับก็คือตัวความรู้สึกที่อยู่ภายในเช่นไฟฟ้าคือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็เป็นมา2วันเห็นเลยครับจะบินไปเชียงใหม่ก็เลยว่าเป็นตัวที่จะไปแกไม่ให้ไปถ้าเป็นผมไม่ให้ไปถ้าเป็นผมจะนี่เขาได้ไปรู้สึกเนี่ยมันหลงร้อนรู้สึกตุกตุกมันไม่ล็อกเราเลยอ่ะเราไม่รู้สึกว่าใส่แล้วไปทำไมแกก็ให้ไปหาผู้กายภาพก็ไปภาพประสอนทำก็แน่นขึ้นทีนี้เลยกลับมาบ้านเราก็ล็อกเราทั้งวันเลยจะนอนจะตัวที่วัดผลก็คือตัวของเราความสุขของเราเลยแหละเดี๋ยวละไอตัวภายนอกที่ได้เนี่ยได้โล่งก็โล่งไปแล้วโล่งก็ช่างมันแล้วปล่อยแล้วทีนี้ก็ไปตามตัวภายในพอตามตัวภายในตอนนี้ครับก็จะคอนโทรลตัวเองชินชำนาญไม่เกี่ยวกับเรื่องนาทีเรื่องวินาทีแล้วกระบวนการปลดปล่อยมันจะรู้เองตอนนี้รู้สึกมาดามทีเรานั่งก็เจ็บแล้วต่อไปนี้เราจะเชื่อหมอหรือเชื่อเราต้องเลือกเชื่อหมอก็อยู่ภายใต้อานัตเข้าไปตลอดหมอไม่ใช่เราไม่ทานยาอะไรนะไม่ได้ทานยาอะไรเขาให้แค่อาทิตย์เดียวเขาให้อาทิตย์ทานยาแค่ป่วยอย่างเดียวแล้วเขาให้อยู่เฉยๆแล้วนอนมั่งนั่งมั่งแต่อย่านานต้องเปลี่ยนยาบดให้กระดูกมันติดเองแต่หมอก็บอกว่า3เดือนกระดูกจะติดได้ผมขอให้เชื่อตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้สึกถึงความผิดปกติหรือเจ็บกระปวดเลยไม่แน่นไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาคือจบแล้วแม่มันยังเป็นผมถามว่าแม่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ต้องถามเครื่องมือหมอไหมรสชาติอ่ะเข้าปากมันก็รู้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้เจ็บปวดงงเบลอชาเนี่ยเจ็บกับแม่ต้องการแค่ว่าสบายตัวนะไม่ใช่บินได้นะแล้วไม่ใช่ใครมาบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นไม่เป็นอะไรก็ต้องห้ามยกของหนักห้ามอะไรปกติต้องห้ามเลยอ่ะห้ามยกเลยเดี๋ยวนี้เลยอ่ะจริงยกเลยครับที่บ้านเนี่ยวันนั้นนี่ๆแค่เมื่อวานเองนะแม่ทำแม่ทำแค่เมื่อวานน่ะเราแม่ทำลุงหอกอยู่นี่แม่ลุงหอกอยู่นี่ทำเลยลุงหอกอยู่นี่ยกเลยฮะหาทางให้ยกกันอันน่ะมันจะมีคำว่าเสียวถ้ามันไม่ใช่ครับมันจะเสียวแล้วเจ็บครับใช่มันก็ยังเสียวเสียวข้างหลังยังมีอยู่เนาะยังมีนะโอเคบอกลุงไว้ครับบอกเสียงลุงไว้ครับถ้าเสียวก็บอกเลยบอกลุงอย่างเดียวนี่เดาดื้อเนี่ยถ้าเมื่อวานมันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเสียงในหูเขาบอกว่าถ้าเสียบหูฟังเขาจะจั๊กกะตีเขาฟังลุงออกผ่านแล้วสาวเบาไม่ได้ก็เลยให้เขาเสียบเดี๋ยวนั้นเลยแล้วให้ลุงออกจับเอาเกี่ยวนั้นไม่มีกระบวนการอื่นเอาเดียวนั้นใช่ไหมผมเฉยๆจะบอกว่าก็ไม่ได้ก็ไปปกติทำอะไรดำน้ำอ่ะ
ถึงขั้นดำนาได้ไหมไม่ได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ฟังตอบคำถามได้แค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ก่อนครับไว้ในสุดตรงจะบอกว่าแค่นี้นะได้ฟังเดี๋ยวคำว่าได้แค่นี้ถามว่ามันดึงหลังหรือว่าคำหน้ามันดึงหลังไงดึงหลังโทษครับได้ครับแค่นี้เจอโจมาแค่นี้ถ้าดึงหลังเนี่ยครับไหวไหมครับเนี่ยได้ไหวนะไหวนะต่อไป3 2ปุ๊บแค่นี้ครับเอาขึ้นมาซะงานชนิดนึงโทษครับต่อไปนี้คำว่าเสียที่ว่ามันจะหายแน่ๆแหละครับขยับหาตัวเสียวเมื่อกี้นี่อีกทีสิเพราะเมื่อกี้เราหยุดคำว่าเสียวมันคิดว่ามันไม่ใช่เสียวอ่ะมันคิดว่ามันปวดที่แผลลักษณะนั้นมันเป็นแผลอยู่ค่ะมันเป็นแผลอยู่แผลที่ว่านี่ผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้ผ่าขออนุญาตคือช้ำมากกว่าขออนุญาตครับเขามีรอยช้ำอยู่อ่ะลุงออกไม่ใส่เสื้อในมันยาวแล้วพวกนั้นเป็นรอยช้ำโอเคแค่นี้พอแต่หลังไม่เป็นเลยคือเขาบอกกระดูกข้อแรกที่จัดเอวอ่ะขึ้นไปข้อแรกที่มันแตกมันแตกนะโอ้ถ้ามันแตกมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันอ้าbefore นะไปโดนอะไรครับที่ผมแตกล้มโรคไหนหลังไปอ๋อโอเคไหนหลังไปล้มผมเรียกว่าโรคตกใจโรคตกใจล้มอ่ะไหนหลังไปเลยอ่ะครับต้นไปกระแทกพื้นเลยอ่ะผมเรียกว่าโรคตกใจแล้วก็เขาพอล้มแล้วนอนอยู่ตรงนั้นเรียกใครมาช่วยไม่มีใครได้ยินเลยฟังกินนาทีไปเขาจะไม่นานไอ้พอดีแจ๋วมันอยู่ตรงนั้นอยู่อีกเรือนนึงผมก็ล้มอ่ะเดินไม่ได้ยินไอ้หลังไปเลยเอาผมไปถูบ้านครับผมจะพาให้สบายตัวให้หมดเลยเพราะว่าเป็นแค่ใจใช่ก็เลยพยายามเดินขึ้นบันไดขึ้นมาหาพวกพี่ๆเขาเนี่ยตอนนั้นจ๋ามันทิ้งฉันแล้วฉันก็เดินเข้าไปในห้องพอดีพี่ก็มองเห็นจากกระจกก็บอกว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมาเนี่ยแล้วไปพอสายๆก็ไปเอ็กซเรย์ต้องให้มันหายเองเขาบอกถ้าเป็นที่กุ้งต้องผ่าถ้าผ่าแย่เลยนะติดเตียงแย่เลยคิดแล้วว่ายังโชคดีเมื่อกี้นี่80%ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามันเลยตรงนั้นไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเลยคำว่าผ่าไปแล้วนั่นตกใจนี่มันเข้าใจแล้วโรคต้องแชร์โดยการเข้าใจโรคหัวใจแก้ได้โดยการทำความเข้าใจโรคหัวใจนี่ครับครับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจเท่านั้นแล้วก็เส้นมันติดแล้วไงมานี่สองมือเปล่าจัดการเองที่พูดว่าคอเลสเตอรอลนะคือไขมันที่มันพอกอยู่ในเส้นเลือดไม่มีอะไรทำลายได้จะกินยาก็แค่ขยายเส้นเลือดให้มันโตมานั่นเองและหรือลดความเข้มข้นของเลือดจากข้นมาเป็นใสที่ยากินทุกวันเนี่ยมันก็โฟลว์ได้มันเดินสะดวกมันก็พอใช้อะไรต่างๆได้แต่โดยแน่แท้จริงต้องคืองับอากาศคือจะเป็นเบิร์นภายในเลยครับแล้วก็ตามด้วยผีขจัดทีนึงโอ้โหเวอร์วายแวบเกิดขึ้นเลยคนละมิติเลยครับอุตส่าห์รับอากาศและผีเกิดที่พลังงานบริสุทธิ์ครับที่ซ่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละครับพีเอ็นเนจีก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับพีเอ็นเนจีใช่ครับอยู่ในอากาศด้วยอยู่ในระดับนิวเคลียสมันมีสองคำโปรตอนกับนิวตรอนมันมาจับอยู่ทีนี้พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางตรงนี้คนแล้วไอ้พลังงานหรือว่าไอ้กระแสไฟในตัวเราเนี่ยอันนี้ได้อธิบายผ่านไฟฟ้าสถิตสบายๆในตัวเราพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถที่จะทำให้ไฟฟ้าสถิตทำงานได้ลองโชว์ออฟไหมเดี๋ยวนี้ท่านนั่งรับครับตั้งรับมือนิ่งๆนะครับทุกคนนิ่งๆไว้ตั้งไว้เลยครับตั้งไว้เลยไหมก็ได้อยู่ไหนก็ได้แค่เนี้ยไม่ต้องท่านต้องนิ่งท่านต้องอยู่ในท่าสแตติกพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในสแตติกของท่านเองแต่ผมก็เหมือนกันแต่ผมเอามันออกมาใช้ได้ก็คือกระตุ้นให้ไฟฟ้าจิตในมือท่านทำงานโอเคไหมแค่เนี้ยครับท่านนิ่งไว้ท่านนิ่งไว้ท่านนิ่งไว้
ไม่ต้องมูฟตามผมนะท่านสแตติกผมไดนามิกอย่างเดียวรู้ไหมตัวไดนามิกตัวท่านทำงานเวลาคือหัวใจเต้นปุ๊บปั๊บนั่นคือตัวไดนามิกไหนวะแค่นี้มือท่านก็ออกมาแล้วผมจะรู้ทันทีด้วยไม่ว่าครับท่านรู้เองผมจะมุกไปในองศาไหนก็ตามจะอยู่ถอยหลังจากท่านไปสักเป็นสิบไมล์ร้อยไมล์ก็ได้เดี๋ยวนี้ด้วยแล้วท่านยังตรงนี้หลับตาได้ยิ่งดีครับหลับตาได้ยิ่งดีครับหลับตาได้ยิ่งดีจะเห็นอีกมิตินึงย้ำหลับตาได้ยิ่งดีดีเห็นแสงเลยนี่แหละคือมันจะพูดว่าน้องท่านหัวงอกสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเลยสิ่งนี้นะฮะผมจะรักษาคนกันผ่านหน้าจอกันทั้งโลกงานนั้นคืองานใหญ่มากผมจะรอแค่พันท่านคุณเจอมากับอาจีมาผมไม่เกิน2ปีทุกคนไทยคนไทยอยู่ที่ไหนก็จะรู้จักคุณหมอแน่นอนเพราะว่าแค่นี้ก็สามารถรักกันได้ข้ามขั้วโลกขอให้เข้าใจให้ได้เพราะว่านาทีนี้มันเป็นฝ่ามือของท่านมันเป็นร่างกายของท่านแล้วท่านต้องรู้สึกเองอยากให้มาต่อแทนอยากให้มีความสุขแทนไม่ว่าผมจะไปอยู่หลังฉากก็ได้ครับท่านอยู่ตรงนั้นนะอย่าเปลี่ยนแปลงผมจะรักษาความถี่ของผมผมอยู่หลังฉากด้วยนะจริงไม่จริงไม่จริงไปไหนก็ได้ไหนก็ได้ถ้ามันถึงวันเวลาจะอยู่ในมุมมืดไหนก็ได้มองออกตอนนี้แค่นี่แหละคือตัวเนเจอร์จริงๆนี่คือตัวเนเจอร์ผมอยู่ในมุมไหนก็ได้คุณภาพตลอดเวลาก็ได้ดีไม่ดีผมคุมด้วยหัวใจผมด้วยหัวใจผมเต้นจุกจับมันจะไปเชื่อมต่อเพ้าของหัวใจของท่านได้งั้นสมาธิเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันนะมันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยหัวใจที่ผมเต้นมันจะมีผลกับเพ้าในหัวใจของท่านได้เนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้มันถึงเวลาแล้วที่มนุษย์โลกใบนี้จะต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นการสุขภาพนี่จะไม่มีทางออกเลยนะเจอทางตันหมดเคมีก็แพงอัตราเสี่ยงก็สูงรับผิดไม่มีรับชอบอย่างเดียวไหมครับแล้วเราก็เป็นเหยื่อไหมเป็นเหยื่อไหมผมถามแค่นี้คนไม่เข้าใจเออแต่คนเข้าใจนั่งคุยตรงนี้ถามว่าเราเป็นเหยื่อมาตลอดไหมเหยื่อการแพทย์ตะวันตกนั่นเองครับหลั่งไหลมาเต็มที่อยู่ถ้าหากว่าของเขาดีคนในบ้านเมืองเขาก็ไม่เป็นโรคหรอกเราอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมคนบ้านเขาจะย่ำแย่เพราะอะไรอะไรแค่นี่ฮะอะไรนะเขาจะแย่เรื่องของการรักษากับอเมริกาทุกวันเห็นไหมครับเขาเรียกอะไรนะเมลอะไรเฮลแคร์อ่าฮะประมาณนั้นมีเขาบอกแคร์เนี่ยครับจะเสียหายเยอะนั้นคนที่กลุ่มอำนาจบริหารก็คือเรื่องยาเนี่ยใช่เป็นกันทั้งโลกไปเนี่ยโอเคจบครับก็มันมียาอะไรล่ะเม็ดนึงก็750เหรียญพวกที่เป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานอะไรเงี้ยภูมิแพ้ภูมิแพ้ไม่ต้องแล้วครับต่อไปนี้ไม่มีคำว่าภูมิแพ้แล้วไม่แพ้อะไรเราจะไม่แพ้อะไรเพราะเราไม่เอาชนะอะไรใครแล้วเราจะไม่แพ้เลยไอ้ที่แพ้มาต่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาแพ้แล้วเพิ่งจะเอาชนะกลับนั่นแหละก็เลยมีคำว่าแพ้ฝ่ายลงกันด้วยก็ผมพอดีจะออกจากโรงแรมพอดีก็เลยใช้เวลาสักสี่ห้านาทีเขาเอาชนะกันนั้นเราไม่เอาชนะใครแต่เราทำความเข้าใจเขาและหรือทำความเข้าใจเราด้วยมันจะเชื่อมที่บอกว่าใจเขาใจเราเนี่ยทำความเข้าใจเขาใครมันจะไปอ่านใจถูกสุนทรไอ้โทษอะไรสุนทรพูดก็แย่นะก็หยั่งทะเลก็ไม่เจอนะหยั่งใจเนี่ยเข้าใจไหมครับมันหยั่งไม่ได้แต่เข้าใจมันสามารถทำได้
งั้นความเข้าใจมันจึงมิติใหม่เป็นมิติที่สมบูรณ์แบบความเข้าใจฉันจึงจะผลิตเก้าอี้เตียงไม้นั่งได้ต้องใช้ความเข้าใจงั้นมันถึงยุคความเข้าใจมันจะก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อที่ผ่านมาใดๆทางการแพทย์ตอนตกมันจะเหมือนกับว่าไปปรับความเชื่อตะวันตกเปลี่ยนเป็นความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่เราพูดถึงกลุ่มสุขภาพปรับความเชื่อคือแผนปัจจุบันแผนตะวันตกมาเป็นความคิดขณะนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่โดย before and after นี่นะครับคือตัวจริงนะ before เป็นยังไงท่านก็ต้องรู้เอง after หลังจากผมสัมผัสแล้วเป็นเช่นไร feeling to feeling fear to fear แต่ที่ผมบอกว่า fear to fear เนี่ยสำคัญนะในการที่นำมาการตรงนี้เราให้ต่อให้ได้เพราะเราค้นพบจริงๆด้วยค้นพบในลักษณะที่ถามว่าต้องใช้ตำราเล่มไหนไม่จำเป็นเนเจอร์ทั้งเลยมาจากตัวเนเจอร์แต่ตัวที่ซ่อนๆอยู่เนเจอร์คือ PE เองการทำประชุมมันถึงโชว์ออฟได้ตลอดครับทั้งผ่านจอผ่านอะไรสบายมากก็อยากจะแชร์เผื่อผ่านไปเพราะว่านี่มันเป็นประโยชน์ท่านทั้งสิ้นยังไม่ลงทุนสักบาทเดียวใช่ไหมครับไม่ได้มีตังไม่ได้จัดฉากเลยยังไงกันอย่างนั้นแหละไม่มีคนนำหน้าคนวินอะไรก็หวานไปไม่มีที่นี่มาวันบายวันมาวันบายวันมาเลยที่ตอนนี้มาเป็นกรุ๊ปนี่โอเคสมัยแล้วก็มีความเข้าใจกันทั้งฝั่งตะวันตกไปอยู่อเมริกามากี่ปีนะในรูปแบบของความคิดแบบสากลเขาของเราก็เนี่ยสองท่านก็อยู่ตรงนี้ก็ในลักษณะบอกว่าเออประเพณีโยมพัฒนาโยมของไทยๆก็ยังคงมีอยู่เนี่ยนั่นมันจะดึงดูดเข้าหากันแนวทางนั้นเป็นก็หวังใจว่าคงจะโอ้โหไหมสองท่านนี้ทีเดียวขอพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เออเอาเทสเทสนั่นตรงนั้นรู้ได้พี่ใหญ่คนเดียวได้บริการทั้งวัดเลยใช่ไม่มีอะไรจริงๆอยู่ที่เฟลลิ่งอยู่อย่างเดียวทั้งนี้ดีแล้วครับมีตัวแทนความเข้าใจสักหนึ่งคนจะดีครับเพราะว่าฝั่งนี้โยนไปก็ต้องให้มีคนรับอยู่แล้วครับอืมเอาแล้วนะโอ้โหเจอแล้วเดี๋ยวต้องนามาทุกวันแล้วผมจะปฏิบัติผลลัพธ์ผลลัพธ์นี่แน่นอนครับตอบได้ตรงตอบมาตอบแบบธรรมดาตอบแบบอาจารย์เลยอ่อนตามอ่อนตามผมอ่อนตามผมอ่อนแขนได้ไหมอ่อนได้ครับอ่อนได้อ่อนตามอ่อนตามอ่อนตามสู้ผมไม่ได้หรอกถ้าผมใช้พลังสู้ผมไม่ได้หรอกเขาเรียกพลังภายในโอ้ครับผมเป็นนักจิตเป็นหมอผมจะรู้กลัวจังหวะของกลัวไม่กล้าตอบของคลื่นหัวใจตอบแต่ละคนผมจะรู้จังหวะไม่รู้ปลาหีวัดกู้เนี่ยครับแม่ไม่รู้ปลาหีหรือเปล่าตอบไม่เอาแม่ไม่ใช่ทุกอย่างดีหมดไม่มันมีส่วนดีมั้งไม่ใช่ที่วัดกู้วัดกู้นี่ไงคือเราไม่เข้าใจไฟฟ้าครับทำไมอยู่กับเราเนี่ยอยู่คนเดียวกันมันดีจังเลยแต่พอห่างกันปุ๊บมันกลายเป็นแต่ละคนแต่ละท่านเลยไฟฟ้าครับแค่นั้นเองเนี่ยพออธิบายไฟฟ้ามันก็ยังไม่เห็นภาพผลลัพธ์ของเราคือต้องการหายต้องการดีเฉยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่ดีสุดของเรื่องของพระประกาศเพราะพระประกาศเองก็โล่งทำไปทำทิ้งทำคว้างทำขี่ทำบ่อยโล่งอย่างเดียวครับพอโล่งอย่างเดียวตาโอ้ข้างหลังนี่ครับเกี่ยวโอ้ไปเลยเกี่ยวโอ้แต่ตายก็ตายนี่เราคงไม่รู้ว่าจะมาได้เดี๋ยวไปหนาวเป็นการในคลื่นเยอะผมเรียกว่าโรคไฮเทคไม่มีเชื้อเนี่ยภูมิแพ้คือไม่มีเชื้อมันจะเกิดจากโทษครับแล้วนี่รถไฟฟ้าสถิตอยู่ในสมองนี่หมดผมจะไปสอบวีซ่าวันที่1พฤษภาคมนะครับผ่านก็หยุดนะผ่านอ๋อนัดแล้วครับที่หนึ่งก็ไม่ได้เขาทำงานเขาไม่ใช่กรรมกร
ลืมไปแล้วนี่คืออเมริกาสถานทูตเมกันเขาจะสัมภาษณ์เป็นคนไทยหรือคนฝรั่งแล้วแต่แล้วแต่เราเจอโอ้โหแล้วหนูพูดไม่ได้เนี่ยพูดฝรั่งเขาพูดไทยได้ไทยเก่งพูดไทยเก่งเอ๊จบพูดไทยได้แต่สมัครแต่ไม่แฟร์ตอนไหนเรื่องอะมีเย็นไม่ให้วีซ่าแต่ไม่คืนต้องมีเงินก่อนไม่มีเงินแย่แล้วเดี๋ยวนี้เราไปเสียเงินที่ไปรษณีย์ป่ะเสียค่าวีซ่ามีธนาคารมีธนาคารครับอ๋อธนาคารมันไม่คืนเงินอ่ะมันไม่ไปก็ไม่คืนเงินใช่ถ้ามันไม่ให้วีซ่าเราเดี๋ยวมันก็ไม่คืนเงินเรากินฟรีมีอะไรจะแนะนำตอนสัมภาษณ์ไหมครับความจริงจะได้เป็นเหมือนกันทุกตอนแล้วเดี๋ยวเราถามมาไปทำไมมาทำไมไปทำไมอะไรต่ออะไรมีใครอยู่นู่นไหมต้องจำชื่อคนที่อยู่นู่นด้วยเนาะจะจำดีไม่ดีว่าเราไปอยู่ไหนแต่ถ้าเราบอกที่อยู่ได้มันก็โอเคแล้วต้องบอกที่มันแค่มันตามเราได้อะถ้าเราไม่จับไปกระตัวไปช่วยไปเที่ยวก็ไปมีหนังสือเชิญครับเรามีคนรู้จักเรามีหนังสือเชิญก็เอาหนังสือไปสิครับแล้วก็เอาไอ้แบงค์ไปบอกไปแล้วผมจะไปลงในพวกนี้โดนก็อดไปนะแต่ต้องมีที่อยู่จะนี่ตอนนั้นไปสัมภาษณ์ไปเนี่ยแล้วก็บอก10 ปีไปเลยจนจะหมดแล้วเนี่ยเดือนปีเนี่ยหมดแล้วอ๋อผ่านแล้วแต่ก็ยังไม่ไปสักทีให้10 ปีใช่ไม่ไปสักทีเขาถามอะไรคุณน้าครับไม่ด้วยถามเราเนี่ยแหละสัมภาษณ์ไปเพื่อนสาวก็ได้ด้วยนะไปกัน2คนสัมภาษณ์พร้อมกันต้องแต่ยังติดอยู่จะได้ครับข้างหลังอ้อมหรือข้างอ้อมขึ้นถึงเนี่ยตรงนี้อ้อมได้แต่นี่ปกติเนี่ยแค่นี้เท่านั้นนี่ครับถึงนี่แต่หลายองศานะจะไปไงหลายองศาถ้าคิดเป็นองศาไม่ธรรมดานะถ้าไปเป็นองศาก็อย่างน้อยเกือบ20แล้วครับยี่สิบองศาแล้วแต่ก้มไม่ได้เมื่อกี้บีบตรงนี้หลุดตั้งปุ๊บจับก็ไม่ถึงแต่เขาจริงๆเขาจับไปถึงแล้วมือตรงนี้มันสั่นชาไม่มันสั่นแปลกสั่นสั่นเวลาที่จะทานอาหารหรือว่ายิ่งเซ็นเช็คยิ่งจะสั่นใหญ่ผมบอกเซ็นชื่อก็อยากแบบเซ็นเช็คดิเซ็นชื่อตาฟังเซ็นชื่อฟังนิดนึงเซ็นชื่อเซ็นเช็คให้คนอื่นสั่นต่อไปนี้จะเซ็นให้ใครมันก็ไม่น่าจะสั่นต่อไปเซ็นครั้งต่อไปให้ใครมันก็ไม่น่าจะสั่นโอเคนะนั่นคือ beforeเดี๋ยว after ครับอันนี้ลุงหมอก็ใช้ภาษาแล้วครับเราถ้าเราฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะล็อกเลยให้ฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยที่ลุงหมอพูดเนี่ยช่วยแล้วครับที่เนี่ยเปลี่ยนเส้นเลยหมอก็บอกไปหาหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรใจของวงก็มาเด็ดสั่งก็เวลาตักอะไรก็ธรรมดาของอร่อยอยากกินแล้วสั่นตึ๊บเลยต้องหิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้นะลุงหมอไม่อยู่แค่นี้หรอกครับที่ผมพูดไม่ได้อยากเล่าเป็นภาษาอังกฤษแค่ไปเรียนสิโอ้โหมาจากไหนก็ต้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบใกล้ชิดครับไม่ง่ายนิดเดียวจะบอกครับจบละเดี๋ยวจะเป็นวิธีต้องมีวิธีมีผู้หญิงอยู่คนนึงไปเป็นแม่บ้านอยู่ที่อเมริกาเขาซื้อเทปหนังเกี่ยวกับทั่วไปเกี่ยวกับบ้าเกี่ยวกับอะไรเงี้ยหนังครอบครัวว่าไปทำงานทำกับข้าวอะไรพวกเนี้ยเขานั่งฟังนั่งดูอ่ะเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีมวนเดียวกันทั้งทีทีเอ็มร้องเพลงชาติเคยดูเนื้อไหมไม่เคยยืนหน้าเสาธงอ่ะประเทศประเทศไทยรวมเนื้อชาติชาติไทยใช่ปะครับผมเหมือนกันส่วนบนข้างหลังจำมาไม่เคยดูเหมือนกันนี่คือหลักฟังเสียงนั่นเองเทปต้องดูเรื่องเดียวกันด้วยแล้วจะรู้ความหมายเองก็ต้องคุณดูแบบมีศัพท์ป่ะดูมีศัพท์ดูกี่ทีก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้ก็มัวแต่อ่านศัพท์มันเล่นไปไฟังเขาเนี่ยไปไหนเลยฟังคำคือไม่รู้เรื่องง่ายๆไม่รู้ก็ดูไปเรื่อยดูเรื่อยดูตั้งเป็นเดือนๆมันต้องรู้เรื่องแล้วพูดตามไปเรื่อยออกเสียงตามออกเสียงตามเออรู้สึกเขามีหลักคือว่าเขากระแดยังไงเราก็กระแดยังไงแต่แรกก็ดูแต่ละ What you want แล้วก็ What you want อะไรอย่างเงี้ยรับรองเป็น
ขอบคุณมากครับแล้วชาวเขาว่าแต่เขาก็โอเคนะเมื่อเวลาเธอนั่งเธอก็ลุกไม่ได้เหมือนกันโอเคอะไรนั่งโอยลุกโอยยืนโอยเดินโอยอยู่ในวัยโอยถือว่ามาสร้างเชื้อให้ได้เดินทางนะเพราะลุงหมอกมีแล้วยังไม่มีซะผ่านผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ตอนที่ผ่านสอบเนี่ยพี่แกก็พูดถึงเนี่ยมันเข้าท่าเราดูอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นถ้าดูหนังเรื่องหนึ่งเราเข้าใจหมดแล้วเราพูดได้หมดตามนั้นก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ส่วนนึงนะเพราะหนังคือหนังปกติกินข้าวไปเที่ยวดูหนังดูทีวีอะไรเงี้ยครับประจำวันเนี่ยแต่ไม่ได้หนังเลยครับที่ผมปกติมันสู้กันมาอะไรที่มันมีแค่แค่ไม่กี่คำอะไรครับ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 โอเคเทสบีฟอร์ดได้เลยข่าวได้แต่ว่าเธอขัดสมาธิได้มากแต่เรียกว่าพับเพียบได้เมื่อไหร่เราก็การตำรวจได้เพียงแต่แล้วเรานั่งข้างเป็นอะไรหรอพับเพียบพับเพียบได้พับเพียบได้แต่ว่านั่งไอ้ชันเข่าเนี่ยอย่างนั้นอ่ะไม่ค่อยได้คือสมัยก่อนนั่งแล้วพับขาได้เลยนี่ไม่ได้ละเส้นมันตึงเรานั่งคุกเข่าเนี่ยได้ไหมข้างหลังได้เนี่ยแล้วนั่งลงไปได้ไหมไอ้นี่ได้ที่ผมไม่ได้นะเดี๋ยวอ่านลองใหม่ผมไม่ได้นี่เขาได้อยู่เพราะเขากินไอ้ยานั่นก่อนผมหลายปีเลยเนี่ยยาเลยนะแคลเซียมยาไม่แต่อยู่ที่ได้ออกกำลังกายวันเว้นวันประมาณ2ชั่วโมงมือดีขึ้นไหมมือนี่ข้างหลังอะที่ยืดอันนั้นเยอะแล้วมากเยอะมากเลยเยอะมากนี่ก็เหมือนกันเท่ากันแล้วข้างหน้านี่ยังเจ็บอะไรนี่ไม่เจ็บแล้วเนี่ยได้สบายคุณนาทำไมถึงเป็นพี่แก่ชื่อแก่เขาชื่อแก่เขามาเรียกแค่เพียวก็บางคนคุณหญิงเรียกคุณหญิงตลอดก็ชื่อหญิงเรียกคุณหญิงวันนี้ออกตอนออกมานี่เหี่ยวยี่เหี่ยวเหี่ยวไม่ค่อยแก่เขาเลยเรียกแก่ทำมาขอบคุณมากครับคุณนาแฟ้มประเมินครับแฟ้มประเมินปัจจุบันฮะโอ้ให้คุณแม่นั่งเลยนั่งเลยรอเจ็บหัวไหล่ซ้ายยังไม่ได้ถามเลยเมื่อกี้เนี่ยหายแล้วหายแล้วนี่คือมาเที่ยวเหรอครับมาเที่ยวครับมาเดิมมากก็มาบอกตรงมาแก้บนนายก็มาเช็คแม่มาเช็คแม่ด้วยมาแก้บนด้วยโอเคโอเคมาไม่เสียเที่ยวมาทุกวันมีทุกทริปเพราะว่าคราวก่อนมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาครับแล้วก็เสร็จแล้วพอดีประกาศขายบ้านที่เวกัสแล้วก็พอดีแฟนเข้าไปบนไปดอยคำบนให้ขายได้ไปบนขอให้ขายได้วันรุ่งขึ้นเขาโทรมาเลยบอกมีคนสนใจที่อยากจะซื้อก็เลยขายได้ก็จบยังไม่ต้องแก้บนก็เลยต้องมาแก้บนน้าแก้ด้วยอะไรพุงมาลัยมันจะแก้บนอย่างนี้ไม่แก้ลากเลยพุงมาลัยก้าวพวงเท่านั้นเองคือเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วได้ก็ได้เขาบนกันเป็นหมื่นพวงไปซื้อนั่นเขาบอกเห็นคนข้างบนกันเป็นหมื่นนะไอ้กายบอกขบวนแค่นี้ก็ให้เข้าไปแค่นี้ขบวนก็เอาพวงไม่รู้ไงคือลงซื้อเป็นพวงหรือว่าซื้อเป็นกองพวงเข้าเป็นเถาะเข้าเป็นพวงพวงงงว่านี่บนแค่เก้าพวงอยู่วะให้ไปเลยวะถามว่าจำได้ไหมจะไปดอยคำจำได้ไหมดอยคำโอ้คนพวงมาลัยนี่โอ้โหจิตกายสวนหลวงสวนพฤกษชาติครับอยู่หลังไปประมาณ8กิโลจำได้อยู่ใกล้ๆมชไม่เคยใช่คือเราไม่รู้นะเขามีบนอะไรกันเราไม่รู้เพราะว่าเราไปเจอเพื่อนเราที่เชียงใหม่ไปเจอกันที่ดอยสุเทพดอยสุเทพเขาเป็นคนเชียงใหม่เขาบอกต้องไปให้ได้นะเขาบอกมาเชียงใหม่ต้องไปดอยคำดอยคำประเมินกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ไปบนอยู่แต่ว่ายังไม่สำเร็จปีหนึ่งต้องเรามันโลภมากไปป่ะ
ขาให้บนอย่างเดียวก็เราโยงอย่างเดียวไงอย่างเดียวแต่ทุกสาขาคืออย่างเดียวคือเราทำกิจการอะไรให้กำไรอย่างเดียวครับมันยังไม่มีบางอย่างก็ยังขาดทุนอยู่ก็ไม่สำเร็จนะต้องกำไรทุกอย่างพอจบเลยมันยังบางอย่างบางกิจการที่ขาดทุนอยู่เขามากไปเขามากเลยจะให้มันสาขาไหนดีวะแต่เกตเนี่ยก็ถามมาลิกกับเราเป็นคนบอกให้สาขาเดียวเราเข้าได้เลยสาขาเดียวคือสองวันได้นี่เราบนแต่บนสาขาพารากอนถ้าบนแบบเด็กยังถามเลยพี่เกศไปทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรมาจริงๆนี่ผมไม่ยากนะคือผมเนี่ยนะมันมีสาขาอยู่เยอะบางสาขาขาดทุนบางสาขากำไรได้กำไรหมดก็คือลดสาขาที่ขาดทุนแค่นี้เองเพราะสาขาขาดทุนไม่มีทางกำไรได้แหละลดยังไม่มีปัญญาลดมันจะมีเหตุผลหลายเหตุผลที่เราจะไม่มีปัญญาลดคืออยากให้ลดตรงนี้ได้บางทีติดนู่นติดนี่บางทีลดบางทีลูกน้องมันก็ลำบากต้องไล่ออกต้องอะไรออกต้องสารพัดคือผมจริงๆไม่ได้อยากให้ทำกำไรทุกสาขาอยากให้ไอ้ลดขาดทุนได้ครับจบมันยังลดขาดทุนไม่ได้มีปัจจัยหลายอย่างบางทีเราอยากจะเลิกไม่ใช่ว่าจะเลิกง่ายขี่หลังเสือแล้วลงจากหลังเสือลำบากไอ้ที่หัวหินเนี่ยต้องเลิกเขามาขอร้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยลดค่าเช่าให้เราจนไม่เก็บค่าเช่าแล้วเล็กจะขาดทุนอ่ะที่ดูถ้าเราปิดเขาก็จะปิดกันหมดแล้วก็เห็นแก่เขาเหมือนกันแล้วเราก็มีสาขาหลายสาขาของเขาเขาก็ขอร้องเราแล้วบางอย่างบางที่มันก็ขู่มัดกันอ่ะอย่างแต่ท่านไม่ต้องกี่สาขาคุณเลิกตอนนี้คุณไม่ช่วยเราเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยประกาศทุนอย่างเงี้ยแต่ TTM แต่ต้องทำไอ้นี่ใหม่หรือเปล่าฮะพูดถึงไอ้โปรแกรมอย่างเงี้ยทำใหม่หรือเปล่าหรือว่าเสริมต่อไปโปรแกรมอะไรครับคือว่าโปรแกรมที่เกี่ยวกับการงับประกันอ๋อโอ้อันนี้ผมเฉลยมากเพราะว่าถือว่าเฉลี่ยผมเฉลยมากคือธรรมดาเนี้ยธรรมดาถ้าเจาะเนี่ยผมรู้แล้วว่าอันเนี้ยต้องแก้อะไรนี่ต้องแก้ถ้าที่คุยกันนะครับจะรู้เลยครับจะรู้แล้วว่าต้องแก้จุดไหนแต่นี้มาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ดีอย่างนี้ดีก็เลยต้องบอกไปบางอย่างไม่ควรบอกเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่ผมบอกไปมันจะถูกเคืองทันทีเลยบางครั้งบางคนบางทีไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเยอะอย่างนั้นประกาศนี่พูดตรงๆนะผมไม่เข้าใจครับที่ฟังอยู่เนี่ยยังไม่เข้าใจว่ามันถ้าเป็นหนูอ่ะคือมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะว่ามันดีหรือไม่ดีผมขอบีบคอได้ไหมล่ะ จะได้รู้ใช่ถ้าบีบคอครับมันจะรู้จะได้รู้เลยว่ากั้นหยุดใจไม่หายใจเรากั้นเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ผลว่ามันจะดียังไงนี่เรายังคือมันยังพิสูจน์ไม่ได้จะให้หนูไหวมั้งไม่ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้หรอกถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะอาต้องตายไปแล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้หนูขอบีบคอได้ไหมอ่ะไม่ต้านได้ต้านได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้อยู่ไงไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้ยังไม่บรรลุถึงผลตรงนั้นใช่ต้องใช้คำนี้ถูกต้องเพราะว่าในเคสไม่มีการพิสูจน์มาก่อนใช่เคสมันเป็นของใหม่ศตวรรษนี้ศตวรรษใหม่แต่เราต้องทำเราถึงจะรู้สึกถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้สึกแล้วผลมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่กระทำจบเลยต้องลองทำนี่คือ TTM ที่เชียร์เราหน้าดูเลยอย่างนี้ไปต้องงับนี่ทุกครั้งทุกวันประธานอเมริกาที่จะให้ไปจอยกันแล้วอาจจะพูดบรรยายได้ด้วยช่วยกันทำคอนเสิร์ตใช่จริงอ่ะทำคอนเสิร์ตครับรวมเท่านั้นน่ะหนูไปลงขันจบแต่ถ้าเรียกไปแล้วให้ช่วยแปลอะไรเนี่ยได้ผมไม่มีปัญหาคือตอนนี้ด้วยความเคารพครับคนที่ได้ผลคนแรกคือคุณถาเขาได้เป็นคุณอาคุณอาได้เล่าเรื่องที่ไปนครพระนครธมยังที่ไปปวดท้องเล่าไปมากโอเคเล่าแล้วโดนด่าคืออย่างนี้ครับผมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ไม่เท่ากันมันเป็นอย่างนี้แหละนะ
ด้วยความเคารพผมถ้าไปตรงนี้แล้วผมว่าคุณอาจจะติดขัดเรื่องร่างกายแต่ถ้าธุรกิจคุณอาดีผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเรื่องพลังงานคุณอาไม่ต้องเข้าใจดีกว่าเมื่อคุณอาไม่ต้องเข้าใจแต่ธุรกิจไอ้ที่มันไม่ได้ลดอะไรสาขาแล้วน่ะแล้วมันดีสุขภาพอาจจะดีนั่นแหละครับมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวแล้วก็ถ้าไม่เกี่ยวก็ตอนนี้คุณอามีส่วนมันมีส่วนเหมือนกับว่าคือที่คุณอาดูเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวครับประมาณสมมติเกี่ยวกันแน่นอนครับทีนี้คุณอาไม่พบสุขภาพไม่รู้ผมสุขภาพผมไม่รู้ขาผมว่าผมว่ามีลูกไหมครับเพราะว่าผมมีลูกเพราะว่าผมเนี่ยผู้หญิงมีไหมครับรถเยอะจริงสมัยก่อนแต่งงานแล้วยังครับแต่งงานแล้วโอเคจบแล้วเอาผมไปตัดหญ้าหน้าบ้านครับให้ไปเห่าทุกวันลูกชายของเขาเขาจิระกันจิระซีควินเนี่ยจิระที่เขาเล่นละครช่อง8อ่ะดูเล่นเนาะอะไรนะดูเล่นเนาะพามาไม่ได้หรอกไอ้นั่นโคตรเชื่อเลยเชื่อไม่ใช่แต่บอกว่าเขาเป็นพ่อแม่ไงครับ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 ไม่ผมไอ้เนี่ยมันงมงายเลยอ่ะงมงายมันว่าเราใช่ไหมเราว่ามันงมงายมันเด็กจริงครับมันงมงายมากๆงมงายอะไรครับบ้าทุกเรื่องเชื่อง่ายเชื่อง่ายไปดูหมอที่ไหนดูพระที่ไหนโอ้โหสุดยอดไปคำชะโนดกับไปพญานาคไปหมดแล้วก็ดีหมดเพราะเขาศรัทธาไงไม่เหมือนผมเชื่อว่าศรัทธาเขาไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมถือว่าคุณอาก็ยังมาแล้วก็พร้อมที่จะทำแล้วก็อยากถามแล้วก็เอาไปคือก้ามก้ามกึ่งระหว่างเอาดีไม่เอาดีอย่างเงี้ยผมว่าเอาเนี้ยดีคือลักษณะที่รักษาอย่างนี้ผมไปมาแล้วครับพลังจิตเนี่ยครับเนี่ยแล้วผมก็เลยถามว่ามีเด็กคนหนึ่งถามเด็กตัวเล็กถามว่าครับคุณลุงมีพลังจิตตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็พอพูดมาอย่างนี้ผมบอกเออใช่อยากรู้จริงว่ามีพลังจิตแค่เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเขามาทักเราไม่ใช่เขารักษาคนเป็นร้อยไปรักษาคือคนเป็นร้อยไปถึงไม่เอาเงินเลยต้องบาปเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหของกินก็หน่อยพูดถึงผมก็เอามาผมมีมาโต๊ะเสื้อผ้าแอร์เออติดให้รักษาหายไปเยอะแล้วอ่ะครับแล้วผมก็ไปนะครับมันก็ไม่ใช่เราแล้วกันไม่รู้มันก็เรียกว่าดีก็ไม่ใช่นะเรียกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะพูดไม่ถูกนะแต่ไม่ได้สังคมคนไปคุยกันมีความสุขคนแก่ใช่ไหมแต่สุดท้ายตอนหลังนี่ก็เอาง่ายๆว่าเพราะความโลภผมว่าก่อนนี้เขาคงเคยเก่งนะเพราะความโลภทำให้เขาหมดขังนะเขามีการช่อชนเขาบริจาคเงินเขาอะไรต่ออะไรทำให้ค่าฟงค่าไฟเขาก็ไปใช้ส่วนตัวครับพอเขาหลังเขารู้กันเขาก็เลยซื้อที่เนี่ยน่ากลัวที่สุดซื้อที่ก็โอ้โหบริจาคช่วยซื้อ4ล้านบอก8ล้านแล้วก็พอสุดท้ายมารวมกันไอ้คนนี้ให้2ล้านคนนี้หลังล้านรวมๆมัน8 9ล้านเลย8ล้านเลยแล้วเงินไปไหนอย่างเงี้ยซื้อแค่4แล้วเงินเอาไปเข้าให้ลูกสาวไงแต่เขาก็เอาเงินไปเยอะนะสร้างพระสร้างอะไรโอเคลาดทางเขาเนาะเรามาประกาศไม่รู้แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่รู้หนูว่าเขาประกาศแล้วกันเนาะปล่อยเขาไปมันก็ยังว่าหายก็ไม่มีใครไปแล้วก็เป็นทางของเขาแล้วกันหลังแกเขาใช้ลักษณะว่าพอคุณตุ้มมาพูดผมก็ฟังหูไว้หูนี่ครับเรื่องเขาเหมือนเดิมนะมั้งเหมือนคนที่เคยเจอมาประมาณนั้นนะครับที่แล้วไปที่เวอร์จิเนียแล้วไปที่ไหนไงไม่ทราบเลยคุณอาตอนนี้หนูโปรแกรมเขาใครเป็นคนเชิญอ่ะทางฝั่งที่เวอร์จิเนียคนไทยเหรอ yesคนไทยก็ถามก็ดีว่าเพราะว่าอันนี้เหมือนกับสมาคมไทยใช่ไหมเป็นครอบครัวไทยครับอ๋อถ้าพูดถึงสมาคมไทยแล้วเราไปแบบเผื่อแผ่ความรู้เนี่ยให้กับแต่ละสมาคมก็โอเคเนาะทำยังไงอ่ะที่จะได้ไปคือว่าถ้าติดต่อทางสถานทูตอยากทราบว่าเรียกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสมาคมไทยกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีที่ไหนบ้างที่ว่ามีคนไทยอยู่เยอะเช่นแคลิฟอร์เนียเนี่ยลอสแองเจลิสมีคนอยู่เยอะครับแล้วเขาอาจจะรวบรวมพวกสมัครพวกหรือว่าไปที่วัดไทยเราไปเผื่อแผ่เกี่ยวกับ PG เนี่ย PE เนี่ย Pure Energy ให้เขาฟังเขาจะได้รับรู้วัดจะเชื่อเราวัดจะเยอะวัดจะคนไปเยอะถ้าวัดคนไปเยอะเราก็เพียงแต่บอกว่าเรามาบอกบุญคนไท
ไทยคนลาวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาทางตะวันตกทางของ PE เนี่ยอันไหนที่จะเบนฟิตกว่ากันคือว่าเราไม่ได้โจมตีเขาแต่เราบอกในทางของเราที่ว่าช่วยเซฟมันนี่กับคนไทยทั้งหมดโดยการรักษาสุขภาพโดยตัวเองต้องไป LA คนเยอะ LA คนเยอะเพราะก็อยู่ประมาณ 300,000 คนถ้าจะให้ดีตามวัดต่างๆเนี่ยรู้สึกจะดีเพราะพูดถึงวัดเขาก็โอเคเขาก็ช่วยวัดไทยในนครลอสแองเจลิสนี่วัดใหญ่ผมว่านะติดต่อทางสถานทูตเนี่ยแล้วเราบอกเราจะไปบอกวิทยาทานแล้วถ้าเป็นไปได้จะพิมพ์พวกเกี่ยวกับการเรื่องงานอากาศรับทราบเข้ามาโอเคครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาให้เปิด channel YouTube แล้วก็ direct talk กับหนุ่มหรือ TTM ได้แล้วหนุ่มได้คุณอาแล้วหนุ่มก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแค่นั้นเมื่อกี้คุณอาที่ถามก็คือถามตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าอะไรเพิ่มใช่ไหมผมขอให้ดูเพิ่มเพราะว่าพอทะลุโล่งกับแน่นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มันจะเคว้งละไปดู 2.0 2.0 ใช่ครับทีนี้คำตอบเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากผมคำตอบมันเกิดจากคนทำเพราะฉะนั้นอ่ะคนทำเป็นสำคัญเวลาถามถ้าเป็นทั่วไปมาถามผมแบบเนี้ยผมจะบอกว่าทำหรือยังพอทำแล้วเสร็จปุ๊บมันจะเจอถ้าไม่เจอแล้วมันคุยกันลำบากครับพอไปเจอเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูต่อได้เลยแล้วก็เอาตัวถึง 7.0 นะครับเป็นการประคองพอประคองเสร็จปุ๊บ มันจะได้ฐานพีระมิดที่ใหญ่มากพอมันเลย 7.0 ไปเนี่ยครับฟิโลเฟียไปแล้วเนี่ยครับเวลาหล่นก็นุ่มเวลาจะเป๋ก็มีตัวประคองมันจะทำกันและแก้ไปเขาเรียกทีนี้เราไม่คุยแล้วครับกับมนุษย์นะฮะคุยแต่กับตัวเองแล้วก็รู้เองเป็นเองรู้เองยิ่งง่ายๆเลยครับมีความพร้อมทางโลกคือไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนชีวิตมันพร้อมหมดแล้วครับพอพร้อมเสร็จปุ๊บเคยมีเมื่อวานมีง่ายๆนะครับมีผู้ที่มีมากแล้วกันถามหาว่าอยู่ๆนั่งนี่อยู่ไปทำไมเป็นอะไรมันเบื่อมันจะเบื่อก็ไม่เบื่อแล้วมันจะอยู่ไปยังไงต่อทุกอย่างมันไม่มีอะไรให้ท้าทายแล้วครับผมบอกนี่แหละจุดที่จะทำให้พ้นพบตัวเองอารมณ์เดียวกันกับเจ้าชายถาตอนที่มีทุกอย่างเลยมีลูกมีวังมีทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพทำไมถึงไม่เติมเต็มในจุดที่สงสัยเห็นไหมฮะที่ยังไม่เคยพบใช่ครับไปเลยนั่นแหละครับต้องการให้คนที่จะสนใจเรื่องตัวเองได้ดีนะครับต้องถึงระดับนั้นครับมีความพร้อมทั้งโลกไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่เราเนี่ยที่ทำกันอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับอกหักรัดพุทธตุ้ดเมินหนีหนี้หนีเวรหนีกรรมอยากบรรลุธรรมทั้งที่เราอยู่ในน้ำเราอยู่ในน้ำเราเป็นปลาเราอยู่ในน้ำอยู่แล้วอยากจะขึ้นมาบินอยากจะขึ้นมาบินผิดธรรมชาติปลาไงครับนั่นแหละครับมันเลยเกิดการติดขัดนั่นคือแทนที่จะดีและดีและดีและดีก็ติดล็อกครับเพราะว่าโดยธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันบีบเราอยู่แล้วทุกๆวันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคืออาชีพนี่เองพอทำอาชีพได้แล้วก็มีอาชีพเกินความพอดีพอแล้วมีเหลือเฟือหรือกินเหลือขอเหลือใช้แล้วครับก็ค่อยเข้ามาสู่เส้นทางของการตัวเองเนี่ยครับลองนั่งรอลุกเพราะมาก็มีปัญหาเรื่องเขาเหมือนกันแบบอะไรนั่งแบบเขาที่ที่กันเจ็บจะแบบเวลาไอ้พวกเนี้ยโดนเนี้ยเจ็บมากใช่แบบตรงเอ้ยตรงนี้เอ้ยแบบตรงพื้นตรงกับหัวเข่าเดิมเจ็บมากเหมือนกับเป็นฟางเดิมมากคำสุดท้ายน่าจะใช้ได้เลยนะฟังดีนะนั่งย่อลงเลยแล้วก็ยืนขึ้นนั่งไม่ต้องเท้าดิมือเข่าลงเองแล้วลุกขึ้นเองนั่งพับยังไม่ได้เลยนั่งขานั่งยองๆไม่ได้นั่งลำบากมากอายุเยอะแล้วนั่งอย่างนี้นั่งยองๆแล้วนั่งอายุมันก็ไปต่อไม่ได้เอ้ยแ
นี่พูดสามารถพับได้แล้วเนี่ยนี่พับได้แล้วเนี่ยแต่ก็ตึงค่อยๆยืดไปจะไปโทษอายุแต่แกงๆตัวจะเออโอเคตึงใช่ไหมตึงไปนวดหมอนวดอะไรบอกต้องมานวดบ่อยๆมันตึงหมดอย่างนี้ไปนวดอะไรทุกวันบ่อยๆเอาผมไปตัดหญ้าหมดเอาผมไปตัดหญ้าฟังดีนะเป็นหญ้าผมต้องตัดเลยผมเลี้ยงขาไปหลายตัวมันกินเรียบเป็นคำสุดท้ายเป็นภาษาของวิชาต้นไม้วิชาเคมีชีวะวิชาชีวะโอเคนะประโยชน์แบบไหนเล็กเราพูดคำว่าเซลล์คำเดียวก็พอได้ไหมพูดคำว่าเซลล์คำเดียวก็พอนะสิ่งนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์มีภาษาที่ไว้ว่า nucleolus nucleolus เป็นภาษาของชีวะส่วนภาษาฟิสิกส์ก็คือ nucleusภาษาลุงงอก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยมันโยงกันหมดแล้วลุงงอไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็เลย analyze ให้นั่นเองร่างกายที่ต้องดีโอ้ไม่มองออกมันจะปรับมันเองพอได้ไหมผมใช้ภาษาอังกฤษพอได้มันจะไปปรับขอให้อยู่แง่อากาศหายใจตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องอย่างนี้แล้วโยเซฟคือยุคสมัยก่อนก็อนาคตสิยุคสมัยนี้ไม่พอเพราะว่าทุกอย่างมันสกปรกหมดมันไม่พอเพราะต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะกลืนกล้า มันถึงจะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันก็จะเบิร์นคือเบิร์นอะไรเบิร์นน้ำตาลในเลือดทุกอย่างงั้นต่อไปเลิกพูดคำว่าเบาหวานเบาเปรี้ยว มันเบิร์นเองพอเบิร์นปุ๊บมันก็น้ำตาลมาเป็นพลังงานต่อเบิร์นไขมันในเลือดและในเส้นเลือดไขมันในเลือดกับที่มันก่อนอยู่เส้นเลือดมันจะเบิร์นเองเอาเอเนอร์จีมาใช้ต่อมันเอเนอร์จีมันก็จะเซอร์คูลเลตอย่างนี้ครับเอากระบาลจิตเอากระบาลจิตนะครับโอ้ไหมมันจะมองเห็นเลยนะของไอพีเอลจีget into you มันใส่เข้าไปเลยล่ะของยูก็ impel มันก็มาหาไอแต่ยูคอนโทรลด้วยการหายใจเพราะการหายใจจึงมีคุณค่าสูงมากเวลาขอให้มันซัพพอร์ตกันและกันทุกอย่างจะดีหมดร่างกายเป็นการค้นพบให้เข้าใจตรงกันว่าคนไทยค้นพบเรื่องนี้แล้วก็ลงงอกด้วยนะค้นพบแน่ๆด้วยแล้วก็นำมาใช้ไม่มีขีดจำกัดครับรู้แล้วต้องบอกกันเพื่อแผ่แบ่งปันทางตรงทางอ้อมเพราะฉะนั้นเป้าหมายอนาคตเป้าหมายก็คือจากประเทศครับผมใช่ให้คนเรียนรู้ครับให้ทุกคนมาปากสวยกันใช่ไหมครับได้หมดใช่ไหมได้หมดขอให้ใช้ภาษาพระอรหันต์ภาษาพระคุณภาษาพระอรหันต์นะแล้วตอนนี้มีใครช่วยเกี่ยวกับเรื่องทำไปปรุงไปปิวแปลให้คนที่จะช่วยผมคือคนที่อยู่ตรงหน้าผมครับอาเขาเก็ตตัวเขาเองได้เมื่อไหร่เขาจะเมตตาหนุ่มทันทีหรือเมตตาทีเทียมทันทีตรงหน้าแหละเพราะมันจะไปอยู่แล้วอเมริกาเนี่ยก็มีคนอเมริกันคนไทยต่างชาติอเมริกันมาหาเนี่ยจะให้คิดยังไงอ่ะคอนเฟิร์มมันอยู่ในตัวแล้วนั้นครับผมนี่ไม่ใช่อยู่อเมริกาปีนึงนะอยู่เกือบชีวิตไปแล้วเห็นไหมรู้จักคนเยอะมากแต่ละครั้งเยอะมากกับบ้านธรรมดาเนี่ยจะเป็นนักซอกแซงซักไซส์ไล่เลียงเทอมก็จะเสียมารยาทอยู่หรอกแต่นี่ไม่ถามเลยว่าทำอะไรอยู่เพราะจะรู้ว่าบอกจะเสียเขาได้ตัวนายแล้วไงฮะที่เขารอตัวนายเขาบันเจิดเนี่ยเพราะว่าผมไม่คิดจริงๆว่าหนึ่งคนตอนปลายจะได้แล้วดันเป็นเซนต์อเมริกันนี่ได้แสดงว่าสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมีคนได้ยินแล้วได้ยินหนูจะพูดแต่สามอย่างอ่ะพลังงานโดยสุดไม่ผุดแล้วก็ลุงหงอกจะไม่หลีกหนีจากนี้ครับทีนี้พูดเรื่องนี้ครับจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวเองบันเจิดแล้วครับผมก็นี่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเราพี่แต่ถ้าพี่อยากจะไปดูได้ครับต้องดูหมอต้อนรับเสมอเพราะว่าอาการมันมีไม่กี่อาการปวดแค่ปวดขาไม่มีกี่อาการถ้ามันลุกได้นั่งได้เดินเหินไม่เจ็บไม่ปวด
ครับหายใจได้ปกติก็แต่อาหารพิเศษที่สุดก็คืองับประการก็คืองับประการเดี๋ยวลองดูดูของเราเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าคุณอาเกษียณอะไรล่ะฮะเกษียณปลดเกษียณกันหมดแล้วไม่ต้องกินบำนาญโอ้สบายเลยอย่างนี้มีเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานหนักอีกวันนี้เมืองไทยมีลูกแล้วก็นี่ไม่กอดไม่กอดนั้นดีเลยนั้นฝากเลยครับเอาไปบอกหลานครับให้หลานทำพอตัวร้ายเพิ่งสามขวบสี่โอ้ยเอาไปกอดไปบอกเลยครับอายุ12ซื้อเบนซ์ให้แม่อายุเท่าไหร่ต่อต้านสิ่งแวดล้อมอ่ะสวีเดนสวีเดนนะครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยิ่งน้อยน้อยลงมากครับต้องแต่ลูกชายนี่เขาก็กรีนนะเขาทำอะไรก็กรีนหมดทุกอย่างขยะนี่ต้องแยกของเขานะอย่าไปทำมู่ๆเขาไม่ชอบ uh-huh. แล้วก็ใช้รถก็ใช้แบบอิเล็กทริกแบบเขาไม่ใช้แบบ yeah. เขาเป็นคนรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเขายังบอกมาทำงี้ไม่ถูกต้องใส่ถุงนี้เขาพยายามสอนพูดถึงสิ่งแวดล้อมครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมผมเป็นการพูดเรื่องผมผมมีความสามารถทำให้ฝนตกได้นะผมใช้อยู่4องค์ความรู้1ก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และตังสิทธิ์หากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติ2พุทธศาสตร์ก็ศาสตร์ของเจ้าให้ประชาโลก3วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้น4จิตศาสตร์ผมใช้4ศาสตร์เนี่ยทำให้ฝนตกได้แน่นอนมันชาวโลกก็พูดกันว่าโลกร้อนคนชื่อนี้จะทำให้โลกเย็นใหญ่มากครับเป็นขอถ้าเป็นเกณฑ์ไอเดียเข้าไปแล้วก็นำเสนอได้ตามรูปแบบของการเรียนการสอนการศึกษาการติดต่อกันก็ว่ากันไป1ทำให้ฝนตกได้แน่นอนที่ไหนก็ได้โลกนี้ไม่เกิน3เดือนผมต้องการทะเลทรายไม่ต้องมาตัวอ้างทะเลทรายที่ว่า 2-3 ปี 5 ปีไม่เคยมีฝนตกผมจะไปนั่งนั่น3เดือนฝนจะตกแล้วตบอดด้วยเอาเท่ากับเท่าไหร่ด้วยก็แปลว่าโครงการออกมาเป็นรูปแบบนี้เอาผลสมฤทธิ์ครับเพราะสิ่งนี้ไม่เคยพิสูจน์กันมาก่อนมันไม่มีทฤษฎีมารองรับไม่มีตัวอย่างเลยแล้วถ้าพงานเราถึงจะให้เขารู้ได้ว่าเราสามารถที่จะทำได้คือว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรืออะไรเงี้ยลุงหมอเกษตรเขาก็คือผลของน้ำเนี่ยไม่มีน้ำจดคาไม่เกษตรเห็นไหมครับก็ให้มันน้ำมันตกมาทำแล้วก็ตั้งใจน้ำนั่นมันประโยชน์กันมากมายมหาศาลน้ำอันนี้รับประกันทำให้ฝนตกในพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยรัศมี 2,000 เป็นพันกิโลเมตรรัศมีนะที่ของเราก็น่าเผื่อแผ่ความรู้ของเราแบบนี้นะให้ทางประเทศชาติได้รับรู้แล้วก็ชาวโลกได้รับรู้ฟังครับผมเสนองานนี้กับรัฐบาลเมื่อปี42รัฐบาลทุกวันนี้ก็เสนอบอกให้ทราบก็ไม่รับเขาคงจะมีวิธีทำให้คนตกดีไปกว่านี้ก็ปล่อยเขาไปอ๋อโอเคนะเขาอยากจะให้คนเดือดร้อนมั้งผมก็แล้วแต่นานาสนะมาพูดถ้าพูดเรื่องผลประโยชน์ไม่จบต้องพูดว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติไหมเนี่ยใช่ไหมครับโอเคไหมเอาละอันที่สองนอกจากทำให้ฝนตกได้แล้วนะผมสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนอันนี้ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยถ้ามันเยอะมันเดี๋ยวไปจัดการเองส่วนทำให้ฝนตกขอพิเศษสัก3เดือนเพราะกว่าที่จะรวมโมเลกุลได้กว่าจะอะไรต่างมันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าจะมาเป็นโมเลกุลมันต้องรวมพลังงานต้องรวมเยอะครับเยอะมากเลยสลายนี่แค่ทำให้แก้วแตกเป้เดียวก็ไปแล้วเห็นไหมครับต่อมาสลายเมฆหยุดหิมะได้ต่อมาสลายพายุได้ด้วยมันทำลายแล้ววิทยาศาสตร์เขาแน่มากสมว่าสามอีก3วันนะจะเกิดเฮอริเคนมันจะขึ้นฝั่งจะขึ้นฝั่งจนอันตรายแล้วผมต้องการรู้ภายใน5-7วันผมจะไปยืนตรงนั้นจะไม่ให้เกิดหน้านี้ต้องป้องกันครับต้องใช้มาป้องกัน
มันถึงจะโปรเห็นไหมแค่เนี้ยความคิดอย่างนี้บันเจิดไหมนำเสนอสิครับรัฐบาลกลางผมไม่ต้องทำอะไรจะขอเงินใช้นะทีเดียวถ้าทำได้อเมริกันเนี่ยฮะเฮอริเคนปีประมาณ50ลูกโอเคไหมห้าลูกมันทำลาย1ใน3 1ใน2 1ใน1เมื่อไหร่ทำลายย่อยยับมากมายมหาศาลห้าปีจะทำลายมา1ลูกรุนแรงมากด้วยหลังๆไม่ถี่เข้านะครับเดิมๆยังเป็น10ปี5ปีนี่มันจะเป็นปีต่อปีนะเฮอริเคนมันรีบสกัดก่อนนะนี่คือความคิดที่สามารถทำได้แน่นอนถ้าทำไม่ได้ให้ปรับด้วยแต่จะมาบอกว่าทำยังไงเพราะวิชาการทางโลกมันไปไม่ถึงเอาเลยมาอธิบายเลยครับถ้าเพียร์เอนเนอร์จีของเราใช่ถ้าผมพูดเรื่องฟิสิกส์นี่ผมไม่รู้จักคำว่าควักเหรอแอนตี้ควักนี่ผมไม่รู้จักเหรอฮิกโซบอนนี่ก็ผมไม่รู้จักเลยผมรู้จักมันลุ่มหลงรำผมรู้จักมันหมดกันแล้วกันนะใช่แต่อย่างนี้ผมว่าจริงๆน่าจะเสนอทางวิชาการให้เราว่าเรามีสิ่งที่พิสูจน์ได้ไม่ต้องพิสูจน์เลิกใช้คำว่าพิสูจน์ได้แล้วเนื่องจากผมรู้จักสตพ.เนี่ยพิสูจน์กันมาเยอะแล้วแต่ว่าทำได้เลยแหละมันทำได้เลยอ่ะพิสูจน์อะไรกันวะปวดหัวหายปวดไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันเนี่ยปวดเข่าหายเดี๋ยวนี้ปวดหลังหายเดี๋ยวเอาอะไรไปคำว่าพิสูจน์พอแล้วคำว่าพิสูจน์จอกเข่าได้แล้วเอาผมสำเร็จเดี๋ยวนี้นาทีไม่ได้ไปเหรอมันไม่แน่กว่าแล้วใช่หรอไม่ใช่ว่าหาเสียงใช่ไหมใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่แฟร์กว่าเหรอเยสกับโนเนี่ยคนบ้านเขาไอยูโอ้ถ้าเยสโนโอเคเขาไปถึงไหนล่ะรับรองว่าเขาต้องถึงแน่ๆผมคิดถึงรางวัลโนเบลในเวลานี้อ่ะผมจะให้สมการใหม่ด้วยนั่นไปนั่งคิดกันนี่ก็ผมไม่รู้จัก EMC EMC สแควร์ยังไงกันใช่ไหมครับ EMC เป็นแค่สูตรเนาะก็เถียงกันเพราะ EMC สแควร์ทุกวันนี้แต่โอเคนะมันเป็นบายโปรดักต์ที่มันได้พวกคลื่นพวกภาพพวกอะไรต่างๆมันเป็นเทคโนโลยีทุกวันนี้คือบายโปรดักต์ของมาจากว่า EMC สแควร์ยอมรับเหมือนกันแต่ตัว point of view ยังไม่ได้ครับทำไม่ได้สมการนั้นทำไม่ได้ทำได้แต่นิวเคลียร์เงี้ยเอาสสารเป็นพลังงานจบขาดของผมทำได้สสารพลังงานเอาโทษเอาพลังงานตัวเป็นสารทำให้ฝนเม็ดฝนนี่คือจะสารมันมาจาก PE นู่นแหละครับมาจากเพียวใช่มันจะรวมตัวต้นไหนผมรู้จุดมันรวมด้วยน้ำหยดแรกเกิดจากต้นไหนของโลกไปเนี่ยฝนเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วผิดหมดจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้ชาวโลกอ่านทำเรื่องนี้ครับมันรู้สมแล้วค่อยเขียนอย่าเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วโดนด่าก่อนใช่ต้องทำก่อนทำก่อนมาเขียนเช่นพระพุทธเจ้าทำเรียบร้อยแล้วจึงมาบอกชาวโลกเห็นไหมครับใช่ป่ะมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะเจ๋งใช่ใช่ป่ะครับเหมือนกันทำนองเดียวกันผสมพันธุ์ลุงบอกให้หน่อย L W N G N G O R G ป่ะครับมันถามว่าอะไรครับ L double O N G N G ลุงแล้วก็ N G O R K งอกได้แล้วใช่ไหมครับนี่คือจบแล้วนะไม่ใช่งกนะลุงงอกงอกต้องไม่มี R ไม่มี R ถ้า double O ใช่ไหมครับงอก double O จะออกเสียงไงลุงงอก double O K งอกงอกมันเป็นงูกเลยเนาะยาวเสียงยาวงูกเลยลูงูกงอที่จริงงอออก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 แปลว่าสะกดถูกแล้วเนาะถูกแล้วถูกแล้วครับเอาละถามตัวใหญ่ตัวเล็กลุงตัวใหญ่ NG แล้วก็ NG ตัวหลัง N ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก N ตัวใหญ่ต้องคือ N ตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่สิแล้วลุงก็คือ L ตัวใหญ่นะ L O O N G นี่ตัวเล็กแล้วก็ N อีกตัว N G ก็งอ N ตัวนี้ตัวใหญ่นะเราพ้องเสียงมันจะพ้องเสียงนั่นก็ L ตัวแรกก็คืออัลโต้แต่ว่าจะใช้L ตัวใหญ่L เ
แอลตัวใหญ่หรือต่อเลือกตัวเล็กธรรมดาแต่ถ้าจะใช้แอลสองตัวถ้าเจ้าเลนเตอร์สองตัวก็คือแอลตัวแรกกับโอโอแล้วก็เอ็นตัวหลักที่ขึ้นต้นเป็นชื่อเพื่อชื่อเฉพาะมันต้องเว้นวรรคอยู่แล้วไม่ใช่ลุงแล้วก็เว้นวรรคแล้วมันก็ชื่อตัวใหญ่ต้องเป็นบัคก่อนเป็นบัคแคปิตอลเอ็นจีคอร์สหนึ่งเอ็นหลักถ้าไม่คอร์สครับถ้าไม่บัคอ่ะถ้าไม่คอร์สมันติดกันอ่านลำบากถ้าไม่คอร์สอ่ะมันเหมือนเป็นคำเดียวกันคำเดียวภาษาปกติมันจะเป็นคำต้องเลเตอร์ตัวแรกมันจะไม่ออกมันไม่ออกเป็นสองพยางค์ไงมันจะไม่ออกเป็นสองพยางค์ไปเลยโอเคครับเราใช้สองพยางค์ก็ต้องแยกเป็นตัวใหญ่สองตัวเหมือนกับให้เขารู้ว่าเราพยางค์หนึ่งจะเรียกคำนี้ทีนี้ผมขั้นด้วยเอ็นใหญ่ไปแล้วเนี่ยฮะไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องวัดอย่างเดียวโอเคครับใครต่อไปครับมาประเมินประเมินของประเมินของมามีมามีมามันปวดต้นคอหัวไหล่ผมได้เลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะดีขึ้นอาจจะ70นั่นน่ะเยอะขนาดที่ผมประมาณ20นี่แหละคือคำตอบอ่ะดีแล้วที่เข้าใจผมไม่จี้ก็แทนพี่อ่ะเอาธุรกิจผมบอกให้เลยผมต้องการธุรกิจอย่างเดียวผมสุขภาพอ่ะติดๆเอาธุรกิจได้จบของเราไม่มีอะมีขนาดดูขนาดโยนให้ดูแล้วนะก็ยังทำใจไม่ได้ดูลูกมันทำแล้วก็บ่นสมัยก่อนทำที่มีแต่กำไรเยอะครับน้อยครับตอนนี้มีแต่ขาดทุนมากขาดทุนมากกว่าใช้ของเรายังไงของเราไม่มีเองในเขาเป็นเอลโซ่ดูแพ้ดูแพ้ดูแพ้ดูหนังเขาเป็นคันคันนี่เป็นพื้นและเป็นพื้นนี่แถวคอนี่แหละขอตอบสุดท้ายก่อนจากครับผมตัวความเข้มข้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะเป็นคำตอบเองมันเป็นคำตอบอยู่เองแต่ต้องทำแค่นั้นเองฮะเป็นกิจวัตรแต่พูดง่ายๆนักอากาศนี่ใช่ไหมใช่ครับมาใช่ครับมาเอาอย่างนี้สรุปว่าผมจะงับอากาศตั้งกี่วันก่อนถึงจะมาหนูต้องการให้เช้ากับเย็นไม่แล้วก็ถึงกี่วันถึงจะมาซ้ำเกือบอาว่างก็มาถ้ามีความกดดันทางธุรกิจให้มาแต่ถ้าสบายตัวอยู่อย่ามามันไม่สบายสบายตัวไม่มาแล้วลืมลุงหงอกแล้วจบอะอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจอามาขอแก้ขออนุญาตจับที่ศีรษะอย่างเดียวที่ธุรกิจนะครับธุรกิจอย่างเดียวของอาแก้เรื่องธุรกิจไม่ได้แก้เรื่องสุขภาพครับจริงตัวคำตอบทั้งหมดเนี่ยครับจะหายไปที่เขียนเนี่ยจะเป็นลายเส้นของอ่านไม่ออกเลยตัวถูกต้องแม่เพราะงั้นติดภาษาเพราะว่าที่ผมจะลบง่ายๆเลยนะผมไม่อยากใช้คำว่าสมาธิผมก็เป็นตัวหลอกภาษาก็เป็นตัวหลอกไม่รู้คุณแม่ได้ดูหรือเปล่าแต่ว่าคุณนาผู้ชายได้ดูตลอดไม่รู้ว่าไม่ได้ดูเขาไม่ได้ต้องลองขอลองฟังดูนะผมดูแต่ผมพูดจริงผมดูไม่ละเอียดครับผมดูผ่อนผันอย่างนี้เก่งแล้วครับไม่ใช่เรื่องอย่างหนึ่งคือผมไม่ค่อยคือสมาธิไม่ดีอะพูดง่ายเรื่องสวดมนต์เรื่องอะไรเงี้ยเปิดสมาธิตอนนอนครับเปิดสมาธิลุงนะฮะตอนนอนเปิดสมาธิไปทิ้งไปเลยทิ้งขว้างเลยนะอย่าตั้งห้ามตั้งใจฟังดูจะนอนแล้วยังมาอยู่ตรงหูดีใจอ่ะรู้สึกดีก็ดูไลฟ์สดอ่ะที่ดูไลฟ์สดครับแต่ละคนก็ดูแล้วจริงๆก็ไม่เข้าใจนะเอาทิ้งไปเลยเพราะว่าผมหนึ่งในข้อผมมี5ข้อที่เป็นกฎเหล็กก็คือว่า1อย่ากล้าอย่ากลัวไม่ต้องกล้าต้องกลัวไม่ต้องใช้2อย่าใช้ความเชื่อกับผมคุณไม่ต้องเชื่ออะไรตัวที่คุณเชื่ออยู่หรือที่เชื่อผมด้วยคุณไม่ต้องเชื่อคุณไม่ต้องมาเข้าใจที่คุณเข้าใจอยู่หรือเข้าใจผมคุณไม่ต้องมาคิดเรื่องที่คุณคิดอยู่หรือเรื่องที่ผมคิดคุณไม่ต้องมารู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่กับรู้สึกผมจบคุณไม่ต้องแบกอะไรเลยครับคุณทิ้งขว้างผมไม่ได้ทิ้งขว้างลุงหงอกให้ได้เนี่ย
เลือกเอาสักอย่างที่มันตอนนี้มี2ช่วงวัยก็คือลุงหงอกับ TTM เข้าจังหวะเร็วจังหวะช้าได้ตรงไหนเข้าอันนั้นครับเดี๋ยว TTM จะพาไปส่งถึงลุงหงอกเองหรือเข้าจังหวะลุงหงอกช้าเข้าได้เข้าตรงนั้นไปเลยไม่ต้องมาสน TTM ทิ้งเลยครับทุกอย่างนึงทำเท่าที่รู้สึกสบายใจสบายตัวสบายใจ2ก็คือทิ้งขว้างครับอย่าสนใจใส่ใจอย่าแยแสครับทิ้งขว้างไปเลยขอให้มันหล่อเลี้ยงเป็นเสียงหมาเห่าเนี่ยทีเดียวให้มันหมามันเห่าอย่างเดียวนะครับแล้วมันจะเข้าง่ายครับแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่มามันจะเก็ททันทีเด็กมาฟังเนี่ยครับอย่างเช่นที่เล่าให้ฟังนะครับมันจะรู้เลยว่าเราพูดถึงอะไรพวกนี้เขาแบบนี้ว่าไปเด็กมันจะไม่เชื่อไม่ได้เชื่อมันไม่ได้ใช้ความเชื่อแล้วไม่มันรู้เลยครับมันรู้คำว่ารู้เลยเนี่ยมันจะทำเลยแหละมันเด็กพวกนี้ไม่ต้องทำมามันรู้มาเลยจริงๆนะครับมันรู้มาพอมันรู้มาเสร็จปุ๊บก็ไปเติมในส่วนที่เขารู้นั่นนะครับให้มันรู้ขึ้นไปอีกแล้วก็ไอ้ที่รู้อยู่ถ้าตรงไหนมันหน่วงอยู่ก็ปลดล็อกเลยครับให้เขาขึ้นมาขึ้นไปอีกครับแค่นั้นเองฮะสุดท้ายมันก็ไปเจอตัวตนของเขาเองนั่นแหละครับที่ลุงบอกมาว่าเด็กหลังมกราคมปี37เนี่ยแหละครับแค่ปรับจูนนิดหน่อยผมบอกว่าตัวนักประกาศเนี่ยครับถามว่าทำไมกับเด็กทั่วๆไปเนี่ยครับตั้งแต่เกิดแรกแม่จากคุณแม่มาเนี่ยครับไอตัวของพลังงานบริสุทธิ์มันจะถูกห่อหุ้มโดยความไม่บริสุทธิ์ทุกวินาทีใช่มันจะเกินกลืนให้ได้กลืนให้ได้โอ้นี่ดูเดอะแมทริกซ์เลยนะเนี่ย นี่คือใช่ครับมันจะกลืนพอมันกลืนพอกลืนเสร็จคือเรื่องใดเรื่องที่คิดในวันนั้นทั้งวันนั่นแหละครับที่ดีที่สุดกับแย่ที่สุดโอ้ยมันขาดทุนจังเว้ยไม่ได้กำไรเลยเว้ยไอตัวนี้แหละครับมันไม่ยอมจบก่อนทุนก่อนปิดสวิตช์เพราะไอตอนที่เราจะปิดสวิตช์แล้วครับไอเรื่องที่มันคิดไม่ตกคิดไม่ได้ตีไม่ตกไม่แตกไม่เข้าใจมันเนี่ยมันจะลามไปถึงตอนขาดสติหรือตอนหลับพอตอนหลับเนี่ยครับไม่เคลียร์ก่อนหลับเท่านั้นละกองครับพอกองเสร็จปุ๊บมันก็จะพอกเหมือนดินพอกหางหมูครับไปพอกไปเรื่อยแล้วมันจะไปบังตัวพลังงานบริสุทธิ์บทบังหมดเลยครับติดล็อกติดขัดหมดเลยครับแล้วมันก็จะส่งผลไปนองคาพยพไปเลยทีนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นทำไมถึงให้งับอากาศตัวงับอากาศจะได้ไปเอาความร้อนนะครับไปขูดไอตัวผนังตัวนี้ออกพอขูดไปเรื่อยๆก็แสดงว่าล้างอ่ะสะสมตั้งแต่เช้ายันเย็นตอนคืนมาล้างครับพอล้างเสร็จปุ๊บก็ล้างไปทุกวันแหละทีนี้ล้างลงออกยิ่งล้างไปจิตมันก็จะโผล่เลยเพราะจิตมันสื่อที่สมองอยู่แล้วความสว่างนั่นเองครับจิตเป็นภาษาความสว่างนะคือความหมายภาษาครับเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยฮะเนี่ยมีทั้งความร้อนมีทั้งแสงเนี่ยนี่คือความหมายของพระอาทิตย์ไม่ใช่พระอาทิตย์ครับจบนะอาจารย์อาจารย์ยังงงเลยไม่เหรอเก็ตแล้วเก็ตโดยสุขภาพอาจารย์ไปอะไรนะครับที่ผมเรียนมาน้อยไม่ค่อยเข้าใจอย่าเรียนอ่ะเพราะว่าต่อต้านองค์ผมเรียกการเรียนผมต่อต้านระบบการศึกษาก็คือว่าผมเรียกว่าองค์กรสร้างโง่ตั้งแต่ป.1มัธยมอุดมปริญญาตรีโทเอกโปรเฟสเซอร์ราแค่ป.7นี่เห็นไหมป.7นี่เป็นเจ้าของธุรกิจเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโจมามันทำอะไรกันนะขอตังค์แม่นะสองคนความรู้เท่ากันยังคันอยู่ก็เลยกินกันกินกันไม่ลงอยู่อย่างนี้มีความสุขเราเหมือนกันหลายอย่างครับผมเกิดวันพุธเหมือนกันครับลูกคนที่3เหมือนกันยังจบป.7ก็เหมือนกันด้วยแค่นั้นครับแม่ TTM เรียกไว้จะถ้าไม่รับปากแต่จะหาวิดีโอมาให้ครับเกี่ยวกับหนังเนี่ยครับ TTM ต้องดูที่เนี่ยต้องมีวินัยหนังเกี่ยวกับชีวิตประจำวันต้องดูทุกวันครอบครัวชีวิตครอบครัวพอพี่แก่พูดแล้วเราเก็ตเลยนะดูทุกวันก็ดูทุกวันดูทุกวันหนังจีนก็เหมือนกันดูทุกวันง่ายง่ายของงับอากาศเองจริงจริงดูไปทุกวันพอมันพูดไปแล้วมันตอแหลแล้วก็ตอแหลแต่ดูไอ้นี่ละครฝรั่งอ่ะดีที่สุดเหมือนคำพูดธรรมดาโอเคครับก็อย่างที่ผู้แก่พูดมันซึมซับเข้ามาเองก็เหมือนทำเพลงได้เพลงเยอะเลย
ก็ไอ้ฮาน่าหูมันดีแต่ฟังในเพลงไอ้ BK 48แล้วร้องเป็น2 3วัน2 3รอบมันก็ร้องเป็นแล้วเนี่ยเขาก็ร้องเพลงจีนเนี่ยแต่บางทีเขาก็ไม่ไรมากไม่รู้ทำนองภาษาจีนนะแต่เขาก็ร้องเพลงกันคุยกับคุณป้ามินได้เลยครับผมใครครับใช่ครับผมที่วัดครับผมต้องบอกจริงๆโดนไม่ใช่การโดนนะลุงคนนี้กระดูกหักลุงเพราะแรงไม่ได้กระดูกหักคนนี้แข็งแรงที่สุดแต่เขาแข็งแรงเขานั่งก้มขานี่ชิดกันได้เลยคิดดูดิยกขาขึ้นนั่งตอนเข่าได้อะมีแต่กระดูกเรานั่งไม่ได้เจ็บไงก็มันไปทำคือว่าให้ใครยังนั่งท่านี้อยู่ก็ได้เจ็บเดี๋ยวเราเรียกต้องให้ชื่อมาแต่ผมไม่ใช่ต้องมาพี่แก่ต้องมาอะไรอ่ะมาต่อเรื่องแต่พวกตาก็ควรจะไม่เดี๋ยวมันของนี้สวยดูมาเลยเออคือแบบด้วยความเคารพนะครับอย่าแก้ที่กายนะบางคนบางท่านเนี่ยไปหลงเข้าใจว่าเรื่องกายไม่ใช่จิตใจทักเล่นๆเนี่ยครับไม่เล่นจริงนะแล้วไอ้ที่ขันขันใช่ไหมโกรธก็ต้องไปดูที่บ้านเนี่ยเขาคอยเพราะเมื่อกี้อย่างนี้เสียงแบบมันดีแบบดีขึ้นมหาศาลเลยเสียงอยากหายคันจังเลยใช่หายอย่างนะครับตอนนี้หายคันยังหายเมื่อกี้ยังพี่เอ็มเปอร์เซ็นต์ก็ให้80แล้วอย่าคิดไปเองนะต้องหายคันจริงๆนะไม่หายเมื่อกี้ยังคันเกาอยู่เลยเป็นความจริงพลังผมจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เซ็นแล้วค่ะผมต้องมาอีกทีเพราะผมสงสัยใจผมไม่บริสุทธิ์ให้ทีเอ็มถ้าทีเอ็มใจผมอาจจะรับพลังได้เนี่ยที่ยิงรับทีเอ็มไปเนี่ยเขาไม่ต้องให้เขาตัดญาติหรอกให้เขาเพราะจริงๆนี่นะผมรักษามาโรคผมไม่ใช่โรคอะไรร้ายแรงนะโรคจิตใจนะแต่ผมรักษามาสารพัดแล้วนะไม่หายสักที่เลยทีเอ็มบางเดือนมาอธิบายหน้าวิดีโอหลังสุดเนี่ยญาติผมคนนึงเขาบอกหายแน่นอนพลังจักรวาลแต่ก็ยังดีที่ว่าไม่มีแรงต้านแต่ผมลองหมดนะพลังจักรวาลน่ะเขาใช้พลังจักรวาลแล้วเวลาถ่ายจะเพิ่งไปดีแล้วที่บอกว่าพลังจักรวาลผมมีพลังงานที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลคือเขาถ่ายวิดีโอไม่เห็นแสงวิ่งเลยนะวิ่งปุ๊บเข้ามาเลยนะที่หัวเนี่ยที่เขาถ่ายวิดีโอเวลารักษาผมจะไปอยู่เนี่ยยังพอดีเจอลุงหงอกพอดีเนี่ยตุ้มเขาบอกเนี่ยก็เลยรีบมาพูดถึงเนี่ยมาน้องชายเธอยังตีอยู่เลยเนี่ยทีเอ็มก็ยังตีก้นอยู่ตลอดเป็นธรรมดาคือเกิดแบบให้มันคลายแต่ก็ต้องก็ทำให้หายเลยสิมันคลายทำไมมันก็จะไปอ๋อโอเคครับมันเข้ากด3แรงเข้ากด3แรงตัวที่มันจะเป็นอยู่ตลอดเนี่ยครับพลังงานครับมันจะเข้าไปเจอตัวเองอย่างเดียวครับแค่นั้นเองก็แบบก็อาบแล้วแหละนี่คือครบหมดทุกคนแล้วนะครับยังเหลือคุณตุ้มกับคุณตุ้มไม่ใช่อ่ะ